สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนนะครับรายการนี้เป็นรายการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อรวมพลังคนไทยในการแก้ไขวิกฤตชาติร่วมเดินหน้าประเทศไทยนะครับและช่วงแรกท่านก็จะได้ดูข่าวนะครับเป็นข่าวด่วนซึ่งเป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพแรงงานไทยนะครับซึ่งบางท่านที่ถูกหลอกไปหรือหลายท่านที่ไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้ไปอย่างตรงไปตรงมาก็มีหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานพัฒนาเอกชนนะครับที่ไปช่วยกันดูแลในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็มีคนไทยจำนวนมากทีเดียวที่ช่วยเหลือกันโดยลักษณะที่เป็นจิตอาสานะครับและในทุกๆวันพุธเราก็จะคุยกันในเรื่องของการปฏิรูปสังคมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทั้งแรงงานเกษตรกรความเป็นอยู่ของชุมชนถิ่นเดิมทรัพยากรธรรมชาตินะครับและวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับซึ่งท่านรู้จักดีแล้วนะครับคุณหาญณรงค์เยาวเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับข่าวด่วนเมื่อสักครู่นี้เป็นงานของหน่วยงานพัฒนาเอกชนครับครับคุณสมพงษ์ฝักกวีครับซึ่งที่จริงเขาก็ทำเรื่องแรงงานข้ามชาติครับแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ช่วยบางอันซึ่งผมคิดว่าบางมุมเนี่ยหน่วยงานราชการอาจจะมองไม่ถึงแล้วก็อาจจะไม่มีนโยบายในการที่จะเข้าไปรวดเร็วได้ขนาดนั้นเช่นตามหาคนงานที่หายไปหรือคนงานที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบในกรณีที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็บางมุมของราชการเนี่ยการเข้าไปในประเทศบางประเทศไม่มีข้อตกลงกันเนี่ยก็ไม่ดำเนินการไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบทบาทของคนที่ทำงานประเภทอย่างนี้ก็ทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นจริงๆแล้ววิธีการของหน่วยงานพัฒนาเอกชนถ้าเข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มให้กับระบบสังคมที่ละการกับกลไกคือผมก็จะเราจะเห็นว่าคนที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยหมายถึงว่าหน่วยงานของรัฐอาจจะมองไม่เห็นหรือรัฐมีนโยบายจริงแต่ว่าพอมีนโยบายแล้วบางส่วนมันไม่มีการเติมเต็มครับหรือบางส่วนเนี่ยภาคประชาชนไม่รู้เรื่องขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายระเบียบถ้าขั้นตอนมันสังคมไทยเนี่ยถ้ามันเลย3 ขั้นตอนนี่มันต้องอธิบายกันเยอะใช่มั้ยครับการอธิบายที่ใช้เวลานานเนี่ยไม่มีใครมานั่งอธิบายครับแล้วก็บางคนอธิบายแล้วก็รู้สึกเบื่อหงุดหงิดบางทีก็ช่องว่างเรื่องภาษาด้วยใช่ช่องว่างหรือวัฒนธรรมความเชื่ออีกแล้วก็การสื่อสารครับแต่ว่าผมคิดว่าคนที่มาทํางานอย่างนี้หมายถึงคนที่มีใจรักกับเรื่องความยุติธรรมคือใช้ใจต่อใจเลยใช่ไหมคุยกันเลยไม่ต้องมีเอกสารมากก็ได้เอกสารเดี๋ยวทำทีหลังแต่ว่าช่วยเหลือกันก่อนบางครั้งนี่เราถ้าเป็นข้าราชการคือต้องสอบกันว่าใครถูกใครผิดครับแต่ว่าพอเราเห็นปั๊บกับเคสกรณีอย่างนี้บางทีมันรู้เลยว่ามันมาด้วยขั้นตอนอะไรเพราะตรงนี้เห็นเลยว่าเด็กไทยอายุไม่ถึง18ด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถูกหลอกไปใช้แรงงานที่อินโดนีเซียอันบนบประเทศอินโดนีเซียครั รบซึ่งผมว่าไอ้ขั้นตอนอย่างนี้มันบางทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยถูกไหมครับแต่ว่าด้วยกระบวนการที่เวลาทำงานพอเจอประเด็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกับคนที่เคยทำงานประจำกับหน่วยงานราชการที่พอทำ3-4 ปีย้ายไอ้ความชำนาญบางทีกำลังจะชำนาญบริเวณแต่ถูกย้ายไปซะก่อนคือเมื่อก่อนพวกผมก็เคยเจอสมัยเรียนนะอาจารย์คือเช่นเราก็สงสัยว่าทำไมบางองค์กรทำไมต้องไปคุยกับเด็กที่สนามหลวงครับเด็กเร่ร่อนเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เด็กที่มากับพ่อแม่คนงานก่อสร้างไม่ได้เรียนภาคบังคับอย่างเงี้ยก็ต้องไปนั่งคุยกันโดยตรงซึ่งเมื่อ20 ปีที่สนามหลวงนี่เต็มไปเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเรียกคนไร้บ้านใช่ไหมครับคนไร้บ้านคอยแล้วหัวลำโพงก็มีสนามหลวงก็มีเยอะแยะไปครับแล้วเมื่อก่อนเราก็เหมือนกับทับเทียบเหมือนกับขยะในกรุงเทพที่ไม่รู้พอคนเห็นมันกองอยู่แล้วมันจะไปทิ้งตรงไหนจัดการยังไงมองแล้วไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตพอทางพลตรีจำลองมาเป็นผู้บริหารกรุงเทพก็ไปหาพนักงานกวาดขยะมารับผิดชอบเป็นซอยเป็นเขตผมว่ามันก็ได้ผมแล้วพอไปถึงไอ้เรื่องเงี้ยไอ้คนที่นั่งดูประจำอยู่เนี่ยหน่วยงานกันก็ไม่รู้เสนอหน่วยเหนือขึ้นไปก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่บทบาทของคนที่รักจะทำเรื่องนี้พวกผมก็ตอนสมัยเรียนผมก็สงสัยก็ไปกับรุ่นพี่ไปดูที่เขาทำไมตอนนั้นอาจจะเป็นจิตที่ใสๆแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเรื่องฐานะทางสังคมใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะรู้ก็ไปตามรุ่นพี่ไปไปนั่งคุยเราก็คุยไม่เป็นก็ไปนั่งฟังแล้วก็ถาม
เราก็ถามว่าแล้วพี่จะช่วยเขาอย่างไรครับเขาก็บอกเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลก่อนแล้วที่เหลือถ้าเจอหน่วยงานก็เสนอว่ามันสมควรแก้แบบไหนฉะนั้นถ้าวันนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้คือระยะเวลาเป็น15ปี20ปีนะถือว่าเป็นพัฒนาการเป็นพัฒนาการตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งยังไม่มีหน่วยงานนี้เลยไม่มีหรืออีกอันหนึ่งเนี่ยกรณีของประกันสังคมครับผมก็เรียนกฎหมายใช่ไหมก็มีแรงงานมาประท้วงสักปี2529ก็มาประท้วงที่หน้าทำเนียบครับหน่วยปราบจราจรก็มาเพื่อปราบเพราะผมเป็นนักศึกษาก็เอานักศึกษามาอยู่ข้างหน้าหน่วยปราบจราจรก็บอกว่าให้นักศึกษาออกจากแรงงานภายใน10นาทีงั้นเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำแล้วก็ชาวบ้านแรงงานทุกอยู่ข้างในเพราะไม่ได้ผิดอะไรเนื่องจากนายจ้างเลิกจ้างแต่มาเรียกร้องให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าชดเชยที่ตามกฎหมายตามกฎหมายก็มาเรียกร้องตามกฎหมายนี่แหละเราก็สงสัยว่าแล้วขั้นตอนแรงงานคืออะไรก็กลับไปก็ลงทะเบียนวิชาว่าด้วยแรงงานเลยนะครับเรียกกฎหมายแรงงานเรียกกฎหมายแรงงานเลยแต่ถ้าไม่มาอยู่อย่างนี้ไม่นั่งคุยกับเขาขั้นตอนเป็นยังไงอ่ะนายจ้างเลือกตอนไหนสุดท้ายวิชานี้แทบไม่ต้องอ่านเลยนะเพราะเราเห็นสภาพจริงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นวิชาที่ได้จีอ่านี่ไงได้จีแล้วแต่ถามว่าเราอยากรู้มากแค่ไหนตอนเช้าไปเรียนครับตอนเย็นห้าโมงเย็นมากินข้าวกับเขาครับแล้วก็ภาพขอหนูผืนหนึ่งก็ไปอาบน้ำตอนนั้นเขาไล่จากทำเนียบหน้าทำเนียบเนี่ยหน้ากอพอเก่านะให้ไปอยู่สนามม้านางเลิ้งที่เป็นสนามม้านะแล้วก็กันไว้ที่อยู่ที่นั่นประมาณสัก3เดือนอะจนเรียนเทอมนั้นจนจบอะครับซึ่งผมเข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์นิคมอาจารย์วิทูอาจารย์จำได้เป็นถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันพ.ร.บ.ประกันสังคมแล้วก็มีมูลที่อารมณ์พงษ์พงันซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ปลุกจุดประกายเรื่องแรงงานขึ้นมาสมัยนั้นเขาก็เป็นนักศึกษาแล้วย้ายจากที่หน้าทำเนียบเนี่ยไปอยู่ที่อ้อมน้อยโรงงาน49การทอซึ่งวันนี้ผมคิดว่ากระบวนการแรงงานอย่างนี้ก็มีหลายคนพี่อรุณีศรีโตหลายคนที่อยู่ในกระบวนการแรงงานซึ่งคนเหล่านี้สัมผัสความจริงอยู่ความจริงถ้าเราจะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับว่าช่วงต้นของการเรียนรู้ของคนในสังคมอาจจะไปเรียนรู้จากตำราหลักการทฤษฎีก็ถือว่าเข้าใจหลักการได้นั้นก็ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าจะเข้าถึงก็ต้องไปอยู่กับเขาเลยคือรุ่นพี่ก็แนะนำว่าถามว่าถ้าจะเข้าใจเขาทำยังไงครับมันไปดูเลยไปดูเลยไปอยู่ไปกินไปอยู่ไปกินเลยแล้วก็มีวันดีคืนดีก็มีเรื่องแรงงานก็จะมีผู้อพยพมาจากแรงงานใช่ไหมครับแล้วก็มีสลัมแล้วก็มีคนหาขยะเรื่องแหล่งเสื่อมโทรมแหล่งเสื่อมโทรมในภาษาตอนนั้นกทมก็มีที่ทิ้งขยะอยู่สองที่มีที่อ่อนนุชกับที่ลาดกระบังใช่ไหมครับรุ่นพี่อ่อนนุชลาดกระบังหนองแขมหนองแขมแต่ว่าที่พบผมไปนี่ไปที่ลาดกระบังครับรุ่นพี่ก็ถามว่าวันเสาร์อาทิตย์ว่างไหมผมถามจะไปไหนไปช่วยเขาเก็บขยะผมถามว่าทำไมต้องเก็บขยะไปคัดขยะที่ลาดกระบังคัดขยะก็คือเอาพลาสติกออกเอาเหล็กออกวันหนึ่งพวกเราไป30คนครับขายขยะในเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับขายได้ประมาณ 5,000 บาทโอ้โหไม่น้อยนะขายได้ 5,000 บาทแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนให้กับเขาครับเพื่อเอาเงินนี้ไปซื้อที่แล้วก็ซื้อที่เสร็จเนี่ยก็จะให้ย้ายเขาย้ายจากที่อยู่ใกล้กองขยะเนี่ยไปอยู่ที่ใหม่ครับก็ทำอยู่เป็นเดือนนะครับทุกอาทิตย์ไปครับไปกับเขาเนี่ยจนเข้าใจว่าไอ้คนที่มาอยู่ในกรุงเทพด้วยไม่มีญาติไม่มีที่อยู่ทำกินเนี่ยมันลำบากสุดท้ายรุ่นเพื่อนที่ไปบางคนก็ไปทำงานอยู่กับเครือข่ายสลัมนี่ไงพวกผมก็พอถึงเวลาช่วงหนึ่งก็ไปกรณงเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนสุดท้ายก็มาเป็นคนหนึ่งที่ติดตามว่าตกลงการสร้างเขื่อนดีไม่ดีผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทำไมถึงมีนโยบายที่มันสวนกันตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่4ผมนี่มาเรียนสมัยแผนพัฒนาฉบับที่4นะอ่านทั้งหมดทั้งแผนพอขึ้นแผน5ก็อ่านทั้งแผน5สุดท้ายผมก็ต้องมาดูเรื่องการจัดการน้ำมาเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะต้องดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่10วันนี้เราใช้ฉบับที่11ฉะนั้นถามว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราคือนักพัฒนาเอกชนเนี่ยบางทีก็ถูกใส่ร้ายว่าไปรับเงินต่างชาติแล้วก็มาปั่นป่วนมาปั่นป่วนสังคมไทยขัดขวางความเจริญครับแต่ผมคิดว่าผมก็ตั้งไม่ใช่ตั้งคำถามนะผมคิดว่าตลอดเวลาที่ทำงานเป็นนักศึกษาพอมาทำงานเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้หวั่นไหวกับ
ภาษาเหล่านี้นะจริงๆแล้วมันอาจจะมีอยู่จริงบ้างบางส่วนที่เขาใช้ยุทธศาสตร์ที่เขาอาจจะเป็นลักษณะบ่อนทำลายประเทศฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าในสาระจริงๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่พวกเราอันนั้นไม่ใช่พวกซึ่งมันก็ต้องแยกแยะชัดว่าคือใครข้อมูลอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่ๆใส่ร้ายใครได้ครับแล้วผมคิดว่าพวกผมทำงานมา20ปีทำงานที่เปิดไม่ได้งานที่ลับครับมีอะไรก็พูดกันความจริงลงพื้นที่ทำงานก็บอกเนี่ยมาคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็มีผลกระทบอย่างนี้ก็มารวมตัวกันก็เคยรวมตัวเป็นสมัชชาคนจนเอาข้อเสนอที่อยู่ในชนบทไกลๆนะอยู่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีกรณีฟ้างเขื่อนอยู่อุบลมาเสนอกับหน้ารัฐบาลหน้าทำเนียบว่าเนี่ยชาวบ้านก็มีปัญหาเงี้ยคุณแก้ทีละเรื่องดิแล้วก็เราก็มีข้อมูลซัพพอร์ตให้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของปัญหามันก็ต้องเข้าใจกันให้ชัดก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรไม่ใช่ไปคิดหรือตัดสินใจแทนเขาใช่ไหมคือที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าแผนตั้งแต่แผน1แผน2ไล่มาคือเราคิดว่าเราอยากมองประเทศไปอย่างนี้ครับเพราะว่าเราส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกมาเยอะใช่ไหมครับแล้วเราก็วางแผนประเทศอย่างนี้ผมว่าก็ถูกส่วนหนึ่งนะถ้าอยากจะโตอย่างนั้นแต่ว่าบางส่วนมันก็ไปกดครับไปกดบางส่วนจนมันเกิดความปั่นป่วนด้วยเหมือนกันแต่ถ้าด้วยพอถึงเวลาพัฒนามาถึงวันนี้ปี104วันนี้2557ครับ53ปีเราพัฒนาประเทศมา11แผนพอถึงเวลาวันนี้มันต้องกลับมาดูความพอดีของประเทศละซึ่งจริงๆทฤษฎีหลายตัวที่เขาลงไปทำวิจัยในความเป็นจริงในภาพสังคมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่คิดว่าคิดดีครับแล้วให้คนอื่นทำเนี่ยวันนี้มันหมดสมัยแล้วคือผมคิดว่าดีแต่คุณเอาไปทำเนี่ยมันหมดสมัยของคือผมว่ามันไอ้ทิศวิธีคิดอย่างนี้คือเริ่มคิดมองเห็นภาพคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่แผน8นะครับคือเมื่อก่อนคิดอย่างนี้เมื่อพอแผน8คิดอย่างนี้สมัยอาจารย์ชูเมธตันติเวชกุลเนี่ยเป็นเลขาสภาพัฒน์เนี่ยก็บอกว่ากระบวนการรับฟังไปฟังมาอย่างนี้แล้วไม่ได้คิดการเจริญเติบโตโดยเอาตัวเลขเป็นตัวตั้งแต่คิดว่าสังคมรับรู้สังคมร่วมกันวางแผนตั้งแต่แผน8ฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้สังคมไทยมันต้องเดินไปแนวทางไหนผมว่าแนวทางเมื่อก่อนเราอยากเป็นนิกใช่ไหมถ้าอาจารย์จำได้สมัยก่อนเนี่ยอยากเป็น5เสือตัวแบบสิงคโปร์มีตึกใหญ่สูงระฟ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัวแบบมาเลเซียคืออยากให้มีมูลค่ามากกว่าคุณค่าใช่ครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าพอถึงเวลาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็อยากส่งตอนนั้นต้องส่งผ้าออกใช่ไหมต้องส่งสิงทอออกครับกรณีของส่งสิงทอออกเนี่ยทำให้ปลดโรงงานสีข้าวการทอแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็ไปกระทบต่อแรงงานพอไปลดค่าเงินบาทมันก็ทำให้มันเศรษฐกิจมันลอยตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่นักก็ล้มแล้วเนี่ยเพราะว่าด้วยความล้มลุกคลุกคลานมาคนอายุประมาณทัก40 50ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าได้เห็นมีประสบการณ์ทั้งลบทั้งบวกในสังคมไทยเนี่ยเยอะพอสมควรฉะนั้นพอมาถึงณวันนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ครับเมื่อก่อนเราอยากเป็นแบบ5เสือเวลาเราไปเรียนที่อื่นเราบอกว่าเราอยากเป็นแบบจีนครับแต่จีนมีพันล้านนะครับเราอยากเป็นแบบอเมริกามีประชากรประมาณ200กว่าล้านครับแล้วอเมริกาไปดาวอังคารตั้งแต่เมื่อสมัย20 30ปีที่แล้วไปดวงจันทร์ประมาณ20 30ปีที่แล้วแต่เราไม่ได้แข่งเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ผมคิดว่าเราแข่งด้วยทรัพยากรที่มีกับประชากรที่มีครับแล้วก็เราจะไปทิศทางไหนมันอย่าให้ห่างกันมากวันนี้ผมว่าเราเริ่มห่างกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าดูภาพเมื่อกี้เนี่ยในยุคนี้มันไม่สมควรประชาชนจะถูกหลอกไปถึงขนาดนั้นคือมันน่าจะหมดสมัยไปแล้วข่าวสารมันน่าจะถึงเร็วกว่านี้เช่นรายการโทรทัศน์ทำไมไม่เอื้อประโยชน์สำหรับการที่สังคมหรือคนในระดับท้องถิ่นไม่มันไม่สมควรที่จะถูกหลอกได้อีกแล้วถูกไหมแล้วก็ไหนบอกว่าระบบการศึกษามันทำให้คนไม่ถูกหลอกครับแต่วันนี้คนที่ถูกหลอกคือคนที่มีการศึกษานะแต่ว่ารู้เฉพาะเรื่องหนึ่งแต่ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแล้วตกลงไอ้ระบบอย่างนี้มันการเรียนรู้ทางสังคมมันคือการเรียนรู้แบบทุกมุมหรือว่ามันถึงจะไปกันรอดจริงๆคือมันมีสองส่วนที่มีการพูดกันมากคือเรียนรู้แบบบังคับให้เรียนรู้ครับกับเรียนรู้แบบว่าอยากเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ตกลงแล้วสัดส่วนของมันจะเป็นลักษณะยังไงสองอันนี้คือผมคิดว่าในภาพบังคับการเรียนรู้คือเหมือนวิชาเรียนครับอันนี้ก็เรียนผมมีเพื่อนอยู่ภาคใต้เนี่ยยังไงเป็นลูกคนจีนก็ยังไงก็ต้องให้เรียนจบปริญญาตรีครับแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกไปเป็นลูกจ้างใคร
ไปลูกจ้างก็สัก2ปี3ปีหาประสบการณ์แล้วกลับไปประกอบธุรกิจของตัวเองที่บ้านครับเพื่อนผมหลายคนมาเรียนแล้วสุดท้ายก็กลับไปประกอบอาชีพคือทำสวนสุดท้ายก็ทำสวนแล้วก็หลายคนก็ปรากฏว่าก็ไปประกอบธุรกิจเล็กๆก็ได้ครับแล้วก็ให้ยืนอยู่บนขาตัวเองก็ได้ครอบครัวพวกผมก็ทำสวนส่วนญาติบางคนเขาก็มีที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเล็กๆครับชุบทำเหล็กชุบทำอะไรไปแต่ว่าเป็นธุรกิจของตัวเองฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นลูกจ้างก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่ต้องการประกอบธุรกิจแบบของตัวเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งฉะนั้นเนี่ยให้การยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องขยงมากขึ้นนะวันนี้แรงงานประเภทใช้แรงงานแบบช่างเทคนิคเนี่ยน้อยแต่ว่าคนอยากจบปริญญาตรีมีมากแต่ว่าจบแบบสาขาแบบไม่จำเป็นต้องมีงานทำนะแต่ว่าด้วยค่านิยมพ่อแม่ก็บอกยังไงก็ให้ลูกจบปริญญาตรีไว้ก่อนแต่วันนี้ถามถ้าว่าหน่วยงานที่ต้องการมากที่สุดคือใครรู้ว่าคือช่างแต่ว่าคนเรียนช่างไม่มีแล้วพอไปถึงภาคเกษตรกรรมลูกหลานที่มาเรียนไม่กลับไปทำเกษตรกรรมอีกนอกจากว่าบางครอบครัวที่เขามีที่ดินมีแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกกลับไปทำเกษตรกรรมก็มีญาติผมคนหนึ่งนะมาทำงานอยู่เทพเดือนเดือนละ40,000อาจารย์45,000แม่ก็ถามว่ามาทำงานอยู่เดือนละเท่าไหร่แม่บอกว่าให้กลับไปบ้านเลยถามว่าทำยังไงให้ปลูกทุเรียนเดือนละ40,000แม่จ้างเองจ่ายเลยเดือนละ40,000แต่ให้อยู่กับบ้านปลูกทุเรียนทำทุเรียนปรากฏว่าปีนึงได้ทุเรียนประมาณ10,000,000แต่ว่าจ่ายค่าแรงลูกไปประมาณ500,000กว่าอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ชัดเลยว่าถ้าบริหารหรือเข้าถึงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็รู้อยู่แล้วแต่ถามว่าปรากฏว่าไอ้ลูกที่มาเรียนเนี่ยปรากฏว่าคนที่ฉลาดกว่าคือแม่ครับที่สามารถเอาลูกไปเป็นแรงงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ครับไม่ต้องแยกจากกันมาอยู่กรุงเทพแล้วก็อยากให้ทำแบบอาชีพที่ตัวเองทำอีกคนหนึ่งพ่อบังคับไปเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเพราะพ่อเคยเป็นกำนันลูกไม่อยากเป็นผมถามว่าแล้วมึงอยากเป็นอะไรผมอยากทำสวนพี่ไม่อยากเป็นแล้วผู้ใหญ่ทุกวันประชุมอำเภอไม่ไปตอนนายอำเภอบอกงั้นให้เปลี่ยนผู้ใหญ่เพราะว่าไอ้นี่มันไม่ชอบไม่ไปก็ไม่ได้ตามผู้ปกครองว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมว่าสังคมไทยมันต้องหาจุดพอดีของเมื่อตัวเองมาสู่จุดหนึ่งถูกไหมครับอายุของการแสวงหา20 ปีไม่เกิน30 ปีต้องหาจุดพอดีของตัวเองแล้วต้องให้คิดเป็นอ่ะวันนี้สังคมมันต้องเรียนให้คนหาความถนัดของตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไรครับเหมือนความถนัดนั้นอยู่ได้หรือไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าเราถนัดจริงแล้วเราก็พยายามที่จะมุ่งอย่างนี้จริงๆนะผมคิดว่ามันสามารถเรียนรู้กระบวนการทางสังคมได้วันนี้เรื่องการเกษตรคุณหาหนังสือเกษตรชาวบ้านแลกเปลี่ยนกับเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงเกษตรอุตสาหกรรมแบบย่อยคุณสามารถที่จะหากลุ่มเครือข่ายแต่ไม่ใช่เกษตรแบบเอาเปรียบคนอื่นหรือ ทุนที่เอาเปรียบคนอื่นแล้วมันสามารถขยับไปได้คือผมคิดว่าถ้ามันด้วยความมั่นคงทางความคิดเนี่ยนะเพราะว่าทำให้สังคมมันโตไปด้วยกันได้แล้วผมคิดว่าสังคมไทยไม่จำเป็นต้องโตแบบ 10% ใช่ไหมครับคืออย่างนั้นมันกระโดดเกินไปอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าสังคมมันแย่เพราะฉะนั้นในกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยผมคิดว่าเวลามาอยู่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสภาปฏิรูปเนี่ยครับผมคิดว่าก็มีเพื่อนที่ทำกิจกรรม2-3 คนที่มาอยู่ก็มีแนวคิดไม่ต่างกันนะแต่พอเราไปเจอผู้ใหญ่บางคนที่เราคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เคยเป็นอธิบดีทำไมเขาคิดแปลกๆวะหรือเขาคิดอย่างนั้นมานานแล้วรู้เขาคิดมาเนี่ยทำไมสังคมไทยเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่อยากระบุบุคคลนะแต่พอมาเจออย่างนี้มันเหมือนกับสภาปฏิรูปมันเหมือนภาพจำลองสังคมไทยจริงๆนะคือคนเคยเป็นข้าราชการคนเคยเป็นอธิบดีคนเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มานั่งอยู่รวมกันสุดท้ายแบบที่อาจารย์ว่าคือว่าแต่ละคนมองคนละอย่างหมดเลยแล้วเวลามองประชาชนมองแบบอีกแบบนึงเลยซึ่งผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะครับซึ่งเราคิดว่าคนพวกนี้เคยมีประสบการณ์ด้านการปกครองใช่มีประสบการณ์ด้านการบริหารครับแต่พอถึงบางเรื่องกับภาคประชาชนทำไมก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่คือไม่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายใช้คำที่แรงกว่านี้ด้วยซ้ำไปผมไม่ขอสงวนคำที่ไม่อยากจะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไอแนวทางการปฏิรูปเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องออกคนที่มาคิดแล้วเป็นในทางคือวันนี้มันเกิดตัวอย่างขึ้นมาชัดเจนมากกรณีเรื่องพรบการยางครับซึ่งกำลังมีการพูดถึงว่าวันหนึ่งก็มีการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยครับไปนั่งช่วยกันระดมเพื่อจะหาวิธีว่า
ช่ต้องออกกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งทำยังไงจะให้เกิดประโยชน์ในเรื่องยางทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนคนกรีดแล้วก็เป็นมูลค่ามูลรวมประเทศก็ไปนั่งคุยกันจนเรียบร้อยที่มาลัยเกษตรแต่พอมีการเอาเข้าสภากลายเป็นว่าไปเอาของฉบับข้าราชการนักวิชาการกลุ่มทุนบ้างแล้วก็มีกลุ่มนักการเมืองเอาฉบับนี้เข้าแล้วก็บอกว่าฉบับเนี้ยผ่านกฤษฎีกาแล้วแล้วในฉบับที่เอาเข้าไปเนี่ยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชาวสวนยางคนเดียวอย่างนี้ตกลงแล้ววิธีการคิดที่มันผิดเพี้ยนเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการกลไกรัฐเนี่ยตกลงแล้วเขามีความรู้แต่เขาเข้าไม่ถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนหรือเปล่าคืออันนี้ไม่ต่างกันเลยอาจารย์คือพ.ร.บ.ฉบับชื่อเหมือนกันครับแต่กลุ่มที่นายกร่างกฎหมายมีทัศนะต่อการมองเรื่องนั้นต่างกันครับร่างกฎหมายออกมาต่างกันการร่างกฎหมายบางเรื่องตอนนี้มันมีข้อเท็จจริงหลายขั้วครับคือวิธีคิดแบบหลายขั้วครับแต่ที่อาจารย์ว่านี่ขั้วหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมคิดว่าผมอยากได้เกษตรกรแบบอีกแบบนึงนะผมก็ต้องเชิญนักกฎหมายอีกแบบหนึ่งที่เคยทำงานกับภาคประชาสังคมครับแล้วก็เอาเกษตรกรตัวจริงมาเวลาฟังก็บอกว่าการขายเงินกองทุนเป็นยังไงกองทุนสวนยางที่แท้จริงที่อยากจะให้เป็นคืออะไรครับฉะนั้นมันก็จะได้เขาเรียกภาพจำลองออกมาอีกแบบนึงครับอันนี้คือกรณีที่อาจารย์ยกคือกรณีพรบสวนยางใช่ไหมครับยกอีกอันคือพรบป่าชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้ป่าชุมชนที่ภาคประชาชนเสนอโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องป่าออกมาแบบนึงนะครับแต่ป่าชุมชนที่วุฒิสภาบางท่านเสนอก็ออกมาอีกแบบนึงออกมาแบบไหนรู้ป่ะคือ1กรรมการป่าชุมชนที่จริงมันคืออาสาสมัครตัวครับจะต้องมีความผิดแต่วันนี้ข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าถูกโค่นมาก่อนหน้านี้ไม่มีความผิดอะไรเลยอันนี้คือพรบป่าสงวนนะครับไม่มีความผิดเลยปล่อยให้มีการนายทุนตัดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นที่ลกล้างว่างเปล่าลกล้างว่างเปล่าแล้วก็ถูกออกแบบอื่นไปครับแล้วก็พิสูจน์ตอนหลังก็ยกเลิกโฉนดบินมาไม่ได้สคบินมาไม่ได้แต่ว่าในกรณีของชาวบ้านถ้าดูแลป่าชุมชนซึ่งถือว่าเป็นอาสาสมัครครับไม่มีเงินเดือนด้วยแต่มีความผิดติดคุกเนี่ยไอ้ทัศนวิธีคิดอย่างนี้ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันเหมือนกับกรณีกองทุนสวนยางก็เหมือนกันครับวันนี้สวนยางมันมีสวนยางแบบสองแบบอ่ะแบบหนึ่งเป็นสวนยางที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกยางครับโดยที่อาจจะไม่ได้คิดจะตั้งเป็นกองทุนแต่ว่ากลุ่มที่ไปสัมผัสกับทุนแล้วต้องการพัฒนาอีกแบบเนี้ยก็ต้องการหาทุนมาแล้วก็ส่งเสริมต้องจดทะเบียนแต่เกษตรกรทั่วไปไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเนี่ยคือกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยมันมาทีหลังใช่ไหมมันมาทีหลังแล้วจุดที่เราต้องการช่วยเหลือเนี่ยคือช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยยากจนครับไม่มีที่ทำกินคือกลุ่มเป้าหมายจริงๆคือกลุ่มนั้นใช่แต่พอมาลงทะเบียนเสร็จเอาแล้วกลุ่มลงทะเบียนก็เป็นกลุ่มที่มีโฉนดมีฐานะแล้วช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตรงไหนก็ยังไม่ชัดอีกพอจะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคือมันขาดอย่างอื่นไปหมดเลยนะอาจารย์คือมันไม่ใช่แค่กลุ่มที่กลุ่มใหญ่นี่มีโฉนดเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถรวมกันเป็นสมาคมสมาพันธ์สามารถจดทะเบียนได้ครับแต่เกษตรกรซึ่งอยู่ไกลเนี่ยไม่มีใครให้ข้อมูลเป็นรายย่อยแล้วจะถูกเอาเปรียบตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ตกไปเลยอันนี้กรณียางอีกอันหนึ่งกรณีที่ผมคิดว่าวันนี้ไม่ต่างกันนะครับคือประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเกษตรกรต้องการให้ประกาศ 3,000 เมตรจาก3กิโลเนี่ยนะเป็น 5,400 เมตรคือ5กิโล400คือ 3,000 ไมล์เนี่ยแล้วโทษทีประมาณ3โทษทีคือประมาณ 3,000 ไมล์เนี่ยเป็นประมงพื้นบ้านแต่พอถึงเวลาเนื่องจากนักประมงเราไปเรียนญี่ปุ่นเยอะครับก็พูดเรื่องอะไรหน้าท่าของตัวเองครับคนอื่นห้ามมาแต่มันขัดวัฒนธรรมไทยไงครับวัฒนธรรมไทยคือใครไปหาปลาตรงไหนก็ได้หน้าบ้านใครก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วใครจะขึ้นตรงไหนก็ตามอัธยาศัยเลยตามสะดวกเลยก็ขึ้นแล้วก็ถือไปที่สาธารณะสาธารณะพาที่ชายหาดครับแต่เราไปเรียนญี่ปุ่นเยอะไปรับวัฒนธรรมเข้ามาเยอะสุดท้ายมาเขียนกฎหมายอีกกลุ่มนึงเขียนกฎหมายว่าต้องจดทะเบียนต้องขนาดนี้ต้องหาวัดจะนี่ลงไปทะเลแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนอ้าวเหมือนต่างประเทศต้องขึ้นทะเบียนงั้นมีอาชีพประมงไม่ได้ครับอาจารย์อยู่นี่คือจุดแหละครับคือผมคิดว่าทัศนวิธีอย่างเงี้ยพอยิ่งไปรับวัฒนธรรมอีกแบบนึงเราไม่ได้ไปเวลายกร่างกฎหมายหรืออะไรก็ตามไม่ได้ฟังชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่กฎหมายชาวบ้านนะครับมันเป็นกฎหมายของอีกชนชั้นหนึ่งที่ต้องการที่จะมาปกครองชาวบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันพ
พอมาถึงสภาปฏิรูปอาจารย์เรากำลังยกร่างรัฐธรรมนูญถูกไหมครับมีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับแล้วก็สภาปฏิรูปก็มีกรรมาธิการประจำสภาแบ่งทั้งหมดประมาณ18คณะครับวันนี้พอถึงยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต่างกว่ารัฐธรรมนูญสฟร.ปี50โดยเด็ดขาดไม่เหมือนยุคท่านอนันต์ใช่ไหมไม่ตอนนั้นยุคท่านอนันต์นี่คือประกาศรับสฟร.ครับมีการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดให้ประชาชนไปเลือกสรรกันมาว่าใครที่เข้าใจปัญหาก็เอามาเป็นสฟร.สฟร.ครับแต่ตอนนี้หนึ่งกรรมการยกร่างเนี่ยถ้าพูดก็คือสฟร.แต่มา36คนครับแล้วก็มาจากสปช.ยี่ตามสัดส่วนยี่สิบมาจากครม.มาจากคสช.คือฮะไม่น่าพลาดสายเข้ามารวมแล้วประมาณ36ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีกรอบเวลาว่าคุณต้องเขียนให้เสร็จภายในวันที่19ครับฉะนั้นสภาปฏิรูปก็เลยต้องรับเรื่องที่จะเข้ามาก่อนวันที่10ธันวาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสภาปฏิรูปก็กลายเป็นลูกมือให้กับคณะกรรมการยกร่างเพื่อให้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไปสู่กรรมการยกร่างใช่ครับอันนี้สภาปฏิรูปด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือกรรมการยกร่างก็อาจจะมีการรับฟังเวทีกรรมการยกร่างก็อาจจะรับฟังจากกระบวนการที่ชาวบ้านเขาส่งมาพวกเครือข่ายกลุ่มส่วนกรรมาธิการก็สามารถรับเรื่องจากเครือข่ายกลุ่มที่เกี่ยวกับข้อประเด็นแต่ละประเด็นในกรรมาธิการแต่ละคณะเช่นคณะเกษตรพาณิชย์อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแต่เรื่องคุณก็เข้ามาก็รวบรวมให้กับสภายกร่างสภายกร่างก็ต้องไปเขียนจากภาษาธรรมดาให้เป็นภาษากฎหมายเอาผมอยู่คณะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คือว่าเอาที่ชาวบ้านเคยมาร้องเรียนเมื่อสักวันจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนันต์จะโชคดีไหมครับว่าเราอยู่ในข้อมูลอยู่แล้วการจะรวบรวมมันก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากนักในการรวบรวมคือผมหรือว่าก็ยากอยู่ดียากครับยากตรงประเด็นที่ว่าไอ้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับพอไปถึงในสภาปฏิรูปปั๊บในการบริการแต่ละคณะเนี่ยครับภาษาบางอันก็รับไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นชนบทชุมชนข้าราชการเก่าเขาบอกไม่เห็นด้วยกับชนบทชุมชนเพราะมันจะสูญเสียป่าอนุรักษ์แต่ไม่ได้ฟังเลยว่าชนบทชุมชนที่บ้านเสนอเนี่ยไม่ใช่ป่าอนุรักษ์เหมือนกับพ.ร.ป่าชุมชนเนี่ยที่บอกว่าถ้าอบพ.ร.ป่าชุมชนก็จะมีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อเอาป่านั้นเป็นป่าชุมชนแล้วสุดท้ายคุณจะไปมีรีสอร์ทในป่าชุมชนก็ได้แต่ไม่ได้เคยอ่านเลยว่าถ้ามีการบุกรุกป่าคุณก็ใช้พ.ร.ป่าสงวนไปจัดไม่เกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนป่าชุมชนเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการอนุรักษ์แต่การันตีความสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องการทำลายป่ากับการประกาศป่าชุมชนมันต้องแยกคนทีละกลุ่มไงฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเอาตอนนี้มีคนเขาเสนอหนึ่งเรื่องกฎหมายภาษีก้าวหน้าของการถือครองที่ดินเกิดขึ้นจากอะไรวะเกิดขึ้นจากหนึ่งโฉนดทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่กับนายทุนไม่กี่กลุ่มครับแล้วนายทุนแต่ละกลุ่มนี้มีเป็นล้านไร่ก็เสนอว่าสมควรที่จะมีการเก็บอัตราภาษีก้าวหน้าซึ่งคนที่เสนอก็เข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยคุณต้องขายอ้อยออกจากปากครับเพราะว่าทนกับการเก็บภาษีไม่ไหวก็ต้องกระจายเหมือนที่กำลังกระทรวงการคลังกำลังพูดเรื่องการเก็บภาษีมรดกถูกไหมถ้าเกิน60ล้านก็ต้องเก็บเกิน50ล้านแล้วค่อยเก็บส่วนที่เกินขึ้นไปซึ่งอันนี้ข้อเสนอเนี่ยมันจะไปสู่ความจริงก็มีร่างกฎหมายปรากฏว่าเขาก็มองว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการที่ดินนะเพราะมันเป็นเรื่องภาษีที่ดินก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการที่ดินไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรแต่ที่จริงมันผูกพันกันก็คือว่าวันนี้การจัดการทรัพยากรป่าไม้กับการจัดการที่ดินการให้พื้นที่สวกมันก็คือพื้นที่ป่าสงวนเดิมถูกไหมมันแยกกันไม่ออกอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเคยชินกับเป็นการเงี้ยเขาบอกเขารับไม่ได้ครับมันก็เลยคุยกันต่อไม่ได้คือพอเราใช้คำว่าเห็นด้วยกับการข้อเสนอป่าชุมชนเขาบอกเขารับไม่ได้ถกเถียงเรื่องอย่างนี้เลยอย่างเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงอาจารย์แล้วถ้าผมเสนอกฎหมายหนึ่งฉบับสักร้อยมาตราอาจารย์ว่าเถียงปีหนึ่งเสร็จไหมนี่ยังไงคือประเด็นอย่างเงี้ยเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าปัญหาพื้นฐานที่ประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะไปรับรู้ถึงความรู้สึกเดือดร้อนแต่เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะเนี่ยครับจึงเป็นประเด็นว่าการที่ระบบการศึกษาเราบังคับให้เรียนจนในที่สุดกฎหมายต่างๆเขาออกโดยคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้สัมผัสความทุกข์ร้อนของประชาชนใช่ไหมครับเช่นไปจัดการหาเปร่แต่ไม่เคยไปนั่งคุยว่าคนหาเปร่ที่เขาต้องมาหาแล้ววิธีการจัดการให้มันเรียบเปียบเลยแล้วคนอดตายเนี่ย
ทำยังไงผมว่าวิธีการลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าคนไม่อยู่ในกระบวนการจริงๆแค่เข้าใจกฎหมายเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ถูกไหมครับถ้าไม่ลงไปนั่งคุยกับคนที่เขาเหมือนก็บอกว่าเอานักวิชาการเอาข้าราชการไปนั่งเขียนพรบการยางในขณะที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยางจริงเขาครับตัวละครที่เกี่ยวข้องยังเขียนไม่ครบเลยอ่ะคือวันนี้ทุกเรื่องเป็นการว่าคณะล่างก็คณะหนึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากอาจารย์คือถ้าไม่นั่งฟังกับเขานะรับหนังสือแล้วไปนั่งถกเถียงในห้องประชุมผมใจผมเนี่ยผมบอกเอาแต่ละคณะไปทำข้อเสนอมาผมบอกว่าผมมาทำได้แต่มันจะไม่ตรงใจกับชาวบ้านที่เขามายื่นกับผมเอาผมคิดว่าเอาถ้าอยากเสนอลองรับเรื่องมาก่อนสักห้าหกเรื่องแล้วไปเรื่องมาดูว่าเขาเสนออะไรเช่นเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องป่าเรื่องเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องให้มีคำว่าสิทธิชุมชนคงไว้ครับก็คือตั้งแต่ปี50ก็มีคำว่าสิทธิชุมชนอยู่ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเขาเสนอให้มีสิทธิชุมชนถ้าคณะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมควรว่าด้วยสิทธิชุมชนในบทว่าสิทธิเสรีภาพประชาชนใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าเราพอพูดคำนี้ขึ้นมาเถียงแต่เรื่องคำบางคำนิยามคำนิยามก็คิดต่างกันแล้วฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้าถามว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมันต้องไปนั่งจับเขาคุยกับเขาจริงๆนะเพราะถ้างั้นคุณจะได้รัฐธรรมนูญมาอีกแบบนึงวันนี้ถ้าเชิญพรรคการเมืองมาให้ เห็นว่าเมื่อวานเชิญกกปสมาก็มีคนมาเห็นว่าจะเชิญพรรคประชาธิปัตย์มาก็จะมีหลายคนมาแล้วก็ฟังทุกพรรคซึ่งผมคิดว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยไอ้การคนสังเคราะห์เนี่ยอาจารย์มันต้องสำคัญถูกไหมหนึ่งสังเคราะห์อันที่สองใส่หรือไม่ใส่มันมีบันทึกหรือเปล่าครับตอนนี้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งว่าด้วยการบันทึกว่าที่ต้องเขียนมาตรานี้เหตุผลคืออะไรคือมันมีท่านหนึ่งอ่ะอดีตสวพัทลุงอ่ะท่านพูดถึงกระบวนการเหล่านี้ว่าในสภาหรือกลุ่มข้าราชการหรือคนที่ดูแลกลไกรัฐเนี่ยมันมีปัญหามากที่สุดคือเรื่องการมุ่งจะไปบริหารเอกสารมากกว่าการที่จะไปใส่ใจกับสิ่งที่ประชาชนเขากำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นไหมครับคือผมว่าถ้าเป็นแบบในกลไกที่เป็นระบบราชการเนี่ยก็จะเจออย่างนี้ครับแต่พวกผมทำงานกับชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งเองเอกสารมันแค่บันทึกเรื่องราวใช่ครับแต่ว่าพอถึงเอกสารที่ถูกส่งต่อมาเนี่ยเวลาชาวบ้านกระทำผิดหรืออะไรเขาศาลก็ยึดถือเอกสารนะแล้วชาวบ้านก็จะมีความผิดตามเอกสารที่ตัวเองรับมาเอาเหมือนบางครั้งเนี่ยไปจับไม้ในเขตป่าใช่ไหมพอไปจับปั๊บไม่เป็นไรป้ารับไปเถอะพอรับไปพอตัดสินต้องจ่ายต้องจ่ายค่าที่รับไปครับรวมแล้วมีถ้าบุกรุกที่10ไร่ก็ต้องจ่ายประมาณ1.5 ล้านเพราะไร่ละประมาณ500,000คือตอนที่รับแค่ถือมีดไปเก็บเห็ดเนี่ยนะแล้วก็หิ้วถุงเห็ดมา2 ถุงเนี่ยนะอันนี้คือกรณีไม่ได้บุกรุกที่ดินเลยนะแต่ในกรณีที่เคยได้รับที่ดินมรดกมาแต่ว่าที่นั้นเคยอยู่ในป่าสงวนอยู่ในเขตป่าที่ไม่มีใบเป็นโฉนดมาก่อนเนี่ยก็จะถูกกรณีอย่างเงี้ยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าการที่มีเอกสารอย่างเดียวแล้วไม่ได้ดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาฉะนั้นในการปฏิรูปแบบที่ผมว่าเนี่ย1เราได้รู้ข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ไหมอันที่2ถ้าจะปฏิรูปจริงหรือแก้ไขปัญหาจริงคือปัญหาที่มันใหญ่อยู่นะวันนี้คือปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินในเขตป่ากับเรื่องของบางเรื่องการวางกลไกของการบริหารที่ทำยังไงในระบบราชการจะแก้ไขปัญหาสักครั้งหนึ่งมีกรรมการจริงแต่ว่ากรรมการนั้นต้องเปิดกว้างในการรับรู้ปัญหาชาวบ้านมากขึ้นครับคือผมคิดว่าโดยชาวบ้านทั่วไปไม่ต้องการยึดถือครองอ่ะผมเป็นทำงานเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือที่ถูกเรียกว่า NGO เนี่ยนะก็ต้องการที่รักษาทรัพยากรนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอเราไปถึงชวนให้เขาเห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นเขาหาว่าคุณเห็นด้วยกับการทำลายป่าเหรอผมบอกไม่ใช่ผมไม่ได้เห็นด้วยการทำลายป่าแต่ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยสมควรเข้าใจข้อเท็จจริงพอเขาบอกว่าถ้าชาวบ้านจัดการป่ารับรองป่าถูกทำลายหมดแต่ผมเนี่ยทำงานกับชาวบ้านในเขตป่าชวนชาวบ้านดูแลรักษาป่าแล้วมาดูแลรักษาป่าได้คือจริงอย่างชาวปะขยอใช่ไหมชาวกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็มีวิธีการดูแลที่ไหนก็ตามที่ชาวกะเหรี่ยงอยู่เปล่ารูปสมบูรณ์เขาดูแลของเขาได้อ๋อเขาถือทฤษฎีอย่างนี้ครับหลักปรัชญาเขาบอกถ้ากินน้ำต้องรักษาน้ำถ้าอยู่ถ้าใช้ป่าต้องรักษาป่าด้วยไม่ได้ใช้อย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยหมู่บ้านปะกายอเนี่ยสมัยผมมาทำงานแรกๆคือที่เสน่ห์พ่องที่ทุ่งใหญ่ในเลยสวนผ
ผมเข้าไปก็ไปเห็นไอ้รหัสวิทย์น้ำเนี่ยซึ่งเราเคยเห็นในภาคกลางใช่ไหมครับแต่ว่ารหัสวิทย์น้ำที่วิทย์น้ำจากลำห้วยเนี่ยขึ้นมาใช้ในหมู่บ้านแล้วก็น้ำก็ใสครับมีต้นไม้ใหญ่ผมก็ถามว่าจูมากี่ปีอ่ะเขาบอกเป็นร้อยปีอ่ะผมถามเอาอะไรยืนยันอ่ะเขาบอกมีงาช้างสมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งถือว่าพวกเขานี่เป็นด่านหน้าในการรักษาประเทศเพราะเป็นแนวกันชนที่ทหารพม่าจะบุกรุกเข้ามาซึ่งบริเวณนี้จะไม่ไกลกับด่านเจดีย์3องค์เท่าไหร่อยู่แถวอำเภอสังขารผมก็ถามว่าเอาแล้วทำไมป่าแถวนี้ไม่ตัดเขาบอกว่าตัดแล้วผิดผีมีบทต้นไม้ด้วยบทต้นไม้แล้วก็มีการเอาลกพอคลอดลูกแล้วก็เอาลกไปผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลูกมีอายุยืนเหมือนต้นไม้ใช่คือความเชื่อลักษณะแบบนี้กลายเป็นไปรักษาทรัพยากรธรรมชาติทุกคนต้องเห็นความสำคัญของต้นไม้แต่ละต้นก็เขาเรียกผูกสะดือซึ่งสายลกใช่ไหมครับใช่สายลกแล้วก็ผมไปที่หนึ่งที่เมื่อกลางปีเนี่ยไปที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอศพเมยไม่ใช่สิที่บ้านศพลานที่อำเภอเสมิงห่างจากเชียงใหม่ประมาณสัก50กิโลเนี่ยไปมีป่าเด็กเออป่าช้าเด็กแล้วก็ป่าช้าผู้ใหญ่ผมก็ถามพระตีต่อแยะเพิ่งแกก็เป็นถือเป็นป่าชาวบ้านเป็นคนที่พาไปดูผมถามว่าทำไมแยกกันแกบอกว่าป่าช้าเด็กเนี่ยเด็กที่ตายแล้วไปอยู่กับป่าช้าผู้ใหญ่มันบ่ม่วนคือมันเล่นกันไม่สนุกอะผีเด็กก็เล่นผีเด็กผีผู้ใหญ่ก็ไปผีผู้ใหญ่ไม่อยากอยู่ใกล้กันแล้วก็ไม่ควรอยู่แล้วป่าช้าเด็กเนี่ยต้นไม้ก็จะคึ้มแล้วจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่ถ้าเด็กตายเด็กคลอดลูกแล้วตายนะโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะไปฝังที่นี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปฝังที่ป่าหนึ่งแต่ทั้งหมดป่านี่ก็ยังรวมสมบูรณ์เขาบอกว่าเคยมีคนมาหาสัตว์มาจากหมู่บ้านอื่นเป็นข้าราชการนี่แหละครับแล้วปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ต้นที่เขาฝังลกเด็กข้างล่างปรากฏว่าเด็กก็หลอกทั้งคืนเพราะมันเล่นกันทั้งคืนนะครับแล้วไอ้คนนี้ก็เลยตั้งแต่มายิงสัตว์ที่หมู่บ้านนะกลับไปก็ตอนนี้ประสาทเสียยังไม่หายเพราะว่าถูกผีแดกหลอกซึ่งเราก็ทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะเขาบอกว่าไม่เหมือนกันหรอกแม้แต่หาเห็ดเนี่ยเห็ดซึ่งเป็นป่าซึ่งไม่เคยเปิดเลยนะไม่เคยถูกไฟไหม้ก็จะมีไร่ซากเขาบอกเห็ดในป่านี้ห้ามกินเพราะว่าหนึ่งไม่เคยฆ่าเชื้อราเขาถามว่าทำไมต้องฆ่าเขาบอกถ้าเป็นป่าที่เคยทำไร่ซากแล้วมันถูกเผาเชื้อราบางอย่างที่เป็นเชื้อพิษมันจะหายไปแล้วก็จะกินได้โดยการดูสีแต่ถ้ายังเป็นป่าอย่างนี้อยู่บางทีห้ามกินเลยแล้วก็ถ้าเป็นป่าอย่างนี้แม้แต่เห็ดที่เป็นป่าช้านี่นะก็ห้ามหาแล้วก็ผมคิดว่าพอออกจากหมู่บ้านเนี่ยห่างจากหมู่บ้านนะอาจารย์เชื่อไหมยังมีน้ำตกอยู่เลยเพิ่งถ้าถามว่าเป็นคนเมืองเนี่ยผมคิดว่าข้าราชการก็เคยเจอกับว่าทำแบบคนเมืองอ่ะคืออยู่ที่ไหนก็หรือนายทุนที่ไปซื้อที่ใช่ไหมพอที่ของตัวเองก็กันหมดแล้วก็ไม่ให้น้ำไหลไปไหนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็คือการทำลายทรัพยากรคือตรงนี้ที่ต้องคุยให้ชัดเพราะว่าความเป็นข้าราชการบางครั้งเนี่ยต้องดูทั้งข้อดีข้อเสียด้วยตรงที่ว่าบางอย่างข้าราชการแม้ตั้งใจเข้าใจกฎระเบียบแต่การจะไปเข้าถึงความเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าใครไม่ผ่านงานมาเลยจะไม่รู้เลยว่าการสื่อความหมายของชาวบ้านบางอย่างกับข้าราชการบางคนที่ไปทำเนี่ยคุยยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าข้าราชการไม่ได้เป็นชาวบ้านใช่ไหมครับคือผมเข้าใจเหมือนเขามีกรอบอะกรอบที่ไม่สามารถทลายกรอบตัวเองอาจจะเรียกว่ากำแพงไร้สภาพก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่ากับการที่รับราชการมานานๆแล้วก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้พอพวกผมเล่าให้ฟังนี้เขาบอกคุณก็ไปเห็นที่เดียวแหละทั่วประเทศมันบุกรุกป่าหมดแล้วครับซึ่งเราก็เข้าใจอารมณ์อย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าบางครั้งการที่ข้าราชการจะเข้าป่าไปอย่างนี้ไม่มีโอกาสมากนะแต่ว่าถามว่าพวกผมเวลาทำงานเนี่ยคือเราลงไปสู่พื้นที่จริงเนี่ยมันก็เห็นสภาพแต่เมื่อเห็นสภาพแล้วมันจะผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มากนะอาจารย์แต่บางทีเรื่องนี้ก็อธิบายให้ฟังแม้ว่าบางคนอาจจะตั้งใจฟังน้อมมาฟังอยากจะรู้ก็ตามบางทีอธิบายเต็มที่ยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ไปสัมผัสด้วยตัวเองคือหนึ่งในการสัมผัสไม่ใช่ไปยืนดู15นาทีแล้วกลับครับถ้าคุณไม่มีใจรักในการที่จะแสวงหาจริงไม่ได้คุยไม่ได้ถามฉะนั้นเวลาไปหนึ่งต้องไปนั่งอยู่เขาเรียกว่าไปกินไปนอนกับเขา
แล้วก็ไปเดินดูให้มันหายสงสัยอ่ะพูดง่ายๆเรียกว่าไปคุกคีกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านจริงๆเลยนี่แหละแล้วก็ได้เห็นว่าตกลงไอ้ที่เราสงสัยว่าป่ามันยังมีเหลือจริงไหมอะไรเงี้ยผมสมัยแรกๆแหละผมมาทำงานผมไปทำอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับเป็นหมู่บ้านที่จัดไม้ลำหนึ่งของประเทศคือที่สะเอียบครับที่เขาถ่ายหนังเรื่องคนเลี้ยงช้างที่ท่านมุ้ยไปถ่ายนะอ๋อครับปี2531ก่อนพ.ร.ปิดป่าเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เคยสัมปทานไม้แล้วพอเขาเลิกสัมปทานเสร็จก็ยังตัดอยู่ครับเพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติประกาศอุทยานแห่งชาติ2529พ.ร.ปิดป่า2530ปรากฏว่าเป็นไม้สักทั้งหมดเลยวันหนึ่งประมาณไม่น้อยกว่า 3-4 รถจอครับที่ออกมาปรากฏว่าก็มีคนหนึ่งที่หลังจากปิดป่าแล้วต้องการเข้าไปทำงานกับชาวบ้านให้เลิกตัดไม้อาจารย์เชื่อไหมชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าผมก็เคยถามคนที่เขาตัดไม้นะผมถามว่าทำไมไม่เลิกเขาบอกก็ไม้ก็มีไว้ตัดนะผมถามว่าจริงเขาคือคนที่ไปทำงานก่อนผมนะคุณนิคมพุทธาเขาถามว่าชาวบ้านพูดอย่างนี้จริงๆเขาก็ไม่รู้จะคิดไงเขาบอกงั้นเอางี้ดีกว่าไปดูป่าอื่นไหมที่มันเคยถูกตัดพามาวังน้ำเขียวพามาตรงแถวเขาใหญ่อ่ะที่มันเป็นเมื่อก่อนเขาใหญ่เส้นทางที่จากปากช่องเพื่อไปวังน้ำเขียวเนี่ยที่ผ่านเขาแพงม้าอะไรไปเนี่ยนะเมื่อก่อนบริเวณนี้คือเขตสัมปทานป่าทั้งนั้นปรากฏว่าพาชาวบ้านมาดูในช่วงฤดูแล้งเป็นไร่ข้าวโพดหมดเลยแล้วก็กำลังเผากลับไปถึงชาวบ้านบอกว่าไม่เอาละเราไม่ตัดแล้วไม่อยากเป็นแบบอย่างนี้ถามว่าจะทำยังไงเราบอกงั้นก็ตั้งกองทุนไปหาเงินกองทุนมาให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดปลูกไฟนะอันนี้เมื่อปี2530นะแล้วมาปลูกมะม่วงปลูกมะขามหวานมายืนต้นมายืนต้นครับเขาบอกเขาไม่เคยปลูกเราบอกงั้นไปมะขามหวานจากเพชรบูรณ์มาเลยไปเลยที่แหล่งเลยไปแหล่ง3ปีได้รับผลแล้วก็ปรากฏว่าในหมู่บ้านนี้มีรถมีช้างประมาณ97เชือกครับเพื่อลากไม้ปรากฏว่าจุดนี้พอดีเขาจะสร้างเขื่อนเก็บสแตนอะไรครับก็มีนักการเมืองบอกว่าหมู่บ้านนี้ถึงยังไงมันก็ตัดไม้อยู่แล้วเขื่อนก็สร้างเลยเพราะว่าอย่างไรมันเป็นหมู่บ้านตัดไม้ชาวบ้านบอกว่าต้องสู้ก่อนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากเดิมเลยเปลี่ยนจากมีช้างขายช้างหมดเลยครับไปซื้อรถไดน่ามาเป็นรถขนข้าวโพดมาขายเป็นรถพืชไร่แทนวันนี้อาจารย์เชื่อไหมตั้งปี2532เริ่มเข้าไปทำงานปี2534มีนโยบายปิดป่าร่วมกับกองทัพภาค3ครับประกาศทุบเครื่องตัดไม้ช้างขายหมดเลื่อยยนต์ทั้งหมดหมดไม่เหลือครับวันที่ประกาศเนี่ยเกิดพายุเต็นท์หอบเต็นท์ที่กำลังทำพิธีล้มระเนระนาดหมด ซึ่งชาวบ้านคิดว่าไม่น่าจะทำได้ครับแต่วันนี้ชาวบ้านเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มรัศดรรักป่าและดูแลอุทยานประมาณ200,000กว่าไร่ฉะนั้นเวลาผมถามว่าทำไมผมถึงเชื่อเพราะหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมทำงานครับฉะนั้นเวลาผมเสนอที่อื่นก็อยากเสนอว่าที่อื่นก็สามารถตั้งกลุ่มรัศดรรักป่าได้แต่ชุมชนต้องเข้าใจครับแต่ที่นี่กรรมการคือผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หมดนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้านพื้นที่ประมาณอุทยานประมาณ 280,000 ไร่ที่ตำบลนี้ตำบลสะเอียบเนี่ยประมาณแสนกว่าไร่เป็นพื้นที่ที่ชุมชนดูแลแล้วก็สามารถควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวโพดห้ามลุกออกจากพื้นที่ตัวเองได้เลยนะครับถามว่าใครจับชาวบ้านจับกันเองเป็นกรรมการหมู่บ้านจับแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มใครลุกมาบอกกรรมการหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านไปจับเองร่วมกับอุทยานเลยใช่วันนี้อุทยานไม่ต้องเหนื่อยในเขต3-4หมู่บ้านนี้ไม่ต้องเหนื่อยครับอันนี้คือนโยบายว่าถามว่าทำไมภาพที่พวกเราเห็นคือก็มีอีกภาพหนึ่งนะอาจารย์อันนี้ภาพอีกภาพมันซ้อนกันก็คือว่าปรากฏว่ามีนายทุนต้องการตัดไม้ก็มีเจ้าหน้าที่เอารถไปซ่อมเอาปืนไปซ่อมหมดเลยครับอาจารย์เชื่อไหมภายในที่เดียวตัดไม้ไปประมาณเกือบ1,000ต้นนี่ไงคือเรื่องพวกนี้แหละเป็นเรื่องที่ถ้าลงมาในรายละเอียดจะเห็นว่าข้อกล่าวหาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในหลายๆเรื่องคือถ้าถามว่าอยากให้เราชี้ว่าหมู่บ้านไหนเขาทำไหมผมว่าชี้ได้ครับครับแล้วก็มีกรณีตัวอย่างไม่ใช่ที่เดียวที่อื่นก็มีป่าชุมชนดูแลรักษาป่าวันนี้ป่าที่อยู่ได้คือป่าที่ชุมชนดูแลครับแต่เวลาเมื่อกี้ผมเลยยกเรื่องไอ้พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่บอกว่าเฮ้ยทำไมป่าที่เป็นป่าสงวนใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลชัดเจนแต่ถูกทำลายเจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดเลยครับอาจารย์จำป่าสารวินได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมถามเจ้าหน้าที่มีความผิดตรงไหนย้ายสลับตำแหน่งแค่นั้นแต่ว่ากรณีชาวบ้านเนี่ยถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าเขามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ
คือตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กำลังคุยกันมากว่าการจะเร่งผลักดันกฎหมายเนี่ยในที่สุดมันจะกลายเป็นกฎหมายของข้าราชการหรือเปล่าที่ข้าราชการทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ต้องรับผิดชอบครับความผิดทั้งหมดจะตกที่ประชาชนหมดประชาชนก็กลายเป็นผู้กล่าวหาเพราะไม่ได้ไปร่างกฎหมายไม่มีโอกาสที่จะพูดแค่จะพูดจะสื่อคนก็ฟังยากมันก็เลยกลายเป็นว่าสภาปฏิรูปคราวนี้จะต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดว่าวันนี้ตั้งแต่ตั้งสภาปฏิรูปมา3ประกาศ3ตุลาใช่ไหมประชุมนัดแรกวันที่21ตุลาครับใช้เวลาประมาณ1เดือนครับตอนนี้ตั้งกรรมาธิการครับจบหมดแล้วแล้วก็แยกคณะในคณะที่การไปทำงานแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสาระสำคัญว่าการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อเสนอการปฏิรูปเนี่ยครับเรามองในมุมไหนถ้ามองในมุมที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์มองอนาคตเนี่ยผมคิดต้องมองอนาคตดูย้อนไป50ปีจ้ะครับย้อน50ปีคือดูตั้งแต่แผน1เลยนะครับแล้วก็ดูในอนาคตอีกที่จริงต้องมองไป50ปีเหมือนกันครับว่าที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเชิงการจัดการทรัพยากรนะครับถ้าจะปฏิรูปผมไม่อยากมองมุมเดียวเช่นการจัดการในเรื่องของการเมืองก็เหมือนกันมันผ่านอุปสรรคอะไรบ้างแล้วในข้างหน้านี่เราอยากให้การเมืองเป็นแบบไหนครับเป็นแบบเรียนแบบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เนื้อหาสาระหรือจะเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริงมากขึ้นแล้วป้องกันให้มีกลไกบางเรื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสร็จเด็ดขาดนะมันพอสุดท้ายมันถูกใช้ไป5ปี10ปีมันก็จะเกิดการพัฒนาการพัฒนาการแล้วพัฒนาการไม่ใช่พัฒนาการในดีขึ้นนะพัฒนาการในการที่จะแย่ลงแย่จะหากฎระเบียบจะหาวิธีอะไรคอร์รัปชันให้กลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นมันต้องมีกลไกในการตรวจสอบขันน็อตให้มันแข็งขึ้นกว่าเดิมได้ไงฉะนั้นไอ้เรื่องการจัดการทรัพยากรอย่างนี้ก็เหมือนกันผมเนี่ยต้องมองไปอนาคตข้างหน้าว่าในอนาคตข้างหน้าเราต้องการให้ป่าไปยังไงป่าในความดูแลของราชการอย่างเดียวหรือป่าในความดูแลของสาธารณะบางทีหลายคนที่อยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาตัวนี้ก็มองเหมือนกันนะครับว่าแม้แต่ประเทศเวียดนามเองเวลาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยครับคนที่เป็นตัวแทนชาวนานั่งคู่กับรัฐมนตรีอย่างเงี้ยหัวโต๊ะนั่งคู่กันเลยอ่ะถามว่าประเทศไทยทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อมีการประกาศตัวตลอดเวลาว่าหน่วยราชการจะเป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกแต่วันนี้กลายเป็นผู้จัดการกับผู้ควบคุมซึ่งผู้จัดการหรือควบคุมก็คือข้าคือความถูกต้องถ้าข้าพเจ้าทำผิดให้ไปอ่านข้อที่1คือข้าคือความถูกต้องเหมือนเดิมวิธีการตรงนี้จะเปลี่ยนได้ยังไงเดี๋ยวเราคุยต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับผู้ชมวันนี้นะคะจะไปไหนดีนะท่านคะมีไหมคะแฟนๆรายการช่องเราเนาะที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็กระดูกทับเส้นเป็นโรคที่น่ากลัวมีไหมคะท่านนอนไม่หลับเนี่ยเยอะมากกระดูกทับเส้นเนี่ยไม่มากแต่กระดูกทับเส้นแล้วมีอยู่หนึ่งท่านคือคุณมงคลค่ะไปผ่าตัดออกโอ้โหดามเหล็กคราวนี้เดินเหินไม่ค่อยสะดวกเลยไปดูกันว่าคุณมงคลเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นนอนไม่ค่อยหลับปวดเมื่อยหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะก่อนนี้รู้สึกว่ามันปวดเมื่อยแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็การขับถ่ายนี่มันเหมือนกับสะดุดอ่ะสะดุดค่ะใช่ไหมค่ะพอได้ดื่มตามที่เห็นในโฆษณาก็รู้สึกว่ามันดีทำให้ทดลองที่แรกก็ทดลองดูทีละ2ขวด2ขวดก็เลยตกลงก็ซื้อเป็นประจำเลยหรือว่าเลิกไม่ได้เลยจะต้องกินประจำแล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะก่อนนั้นมันรู้สึกไม่สบายมันเหมือนถ้าไม่ได้กินแล้วมันขั้นเนื้อขั้นตัวไงเหมือนเราขาดอะไรไปอย่างนึงหมายถึงว่าหลังจากที่ได้ดื่มเคยดื่มก้านตองมาแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยจะหยุดดื่มไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินซะนานแล้วมันเลยทำให้เราขาดไม่ได้เดิมทีนี้ผมมันไอกระดูกทับเส้นเนี่ยกระดูกทับเส้นค่ะมันทำให้รู้สึกเราเดินค่ะ
ท้าเท้านี่มันไม่บาลานซ์แล้วก็เวลานอนรู้สึกมันชาชาค่ะได้กินน้ำก้านตองมันรู้สึกว่าเออมันดีตัดกระดูกโอ้แล้วใช้เหล็กดามเดินไม่ถนัดแล้วเดินไม่ได้ไกลอ๋อเดินได้ไม่ไกลเขาเรียกเดินไม่พ้นป้ายรถเมย์ผมกินยาหมอด้วยแล้วค่ะไอจะกินน้ำสมุนไพรก็ลังเลอยู่แหละนานเหมือนกันเนี่ยตัดสินใจนานไหมคะที่หนูจะทำนานเหมือนกันดูละต้องดูช่องสามสยามไทยมันนานขนาดไหนถึงตั้งใจว่าต้องดื่มจะลองดูที่ว่ามันมีโรคที่มันใกล้เคียงกับเราไหมอ๋อค่ะที่เกี่ยวกับเป็นอยู่ค่ะก็คิดอยู่นานเหมือนกันผู้หญิงค่ะรู้สึกว่าจะ2ขวดแรกก็รู้สึกแล้วนะดีขึ้นยังไงคะที่รู้สึกมันไอ้เท้าเนี่ยที่ชาอยู่เนี่ยค่ะเวลาเรานอนนี่มันจะไม่เป็นเหมือนตะคริวอ่ะปกติเป็นตะคริวปกติเป็นมันคล้ายมันชานานๆแล้วมันจะเหมือนตะคริวจับอ๋อค่ะค่ะนี่เริ่มกิน2ขวดเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันดีนะค่ะมันชายังไม่หายแต่ตะคริวไม่เป็นค่ะคือไอ้ที่ชาเป็นยังชาอยู่แต่ว่าตะคริวปกติที่เป็นด้วยไม่เป็นตะคริวจับนี่โอ้โหปวดมากเลยทรมานหนูเคยเป็นตามท้องหูแต่ว่าก็คือตอนนี้หมายถึงว่าตอนนั้นนะคะที่ดื่มน้ำสมุนไพรสองขวดแล้วก็ตะคริวหายแต่ยังชาอยู่ค่ะค่ะตั้งแต่วันนั้นค่ะจนถึงปัจจุบันนี้40กว่าขวดแล้วสุขภาพแตกต่างยังไงบ้างคะหลังจากก็คือผมไม่รู้นะตัวผมไม่รู้นะแต่ว่าคนก็มาบอกหน้าตาผมดีขึ้นก็ดีขึ้นนะค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราบังคับตัวเองได้ว่าเราจะนอนแล้วผมก็พยายามศึกษาจากทีวีศึกษาเหมือนกันตื่นนอนเนี่ยผมบ้วนปากเสร็จผมก็มาตู้เย็นเลยผมก็เปิดถ้วยหนึ่งเป๊กหนึ่งไอ้น้ำก้านตองเนี่ยที่ผมถามอยู่ผมว่ามันก็มีคุณค่าแล้วมันก็เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะเวลาเราปวดเมื่อยอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราหายแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีโอ้โหจากที่นอนไม่ค่อยหลับกระดูกทับเส้นตอนนี้หายเลยปวดเมื่อยด้วยปวดเมื่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วเสี่ยงมากเพราะหลังจากตัดกระดูกไปแล้วเนี่ยค่ะทำให้เดินลำบากแต่หลังจากที่คุณมงคลทานดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะโอ้โหหายเลยอ่ะเนี่ยน่าเชื่อไหมน่าเชื่อมากเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคแบบนี้และยังไม่เคยทานต้องลองค่ะรักตัวเองรักคนอื่นต้องให้สิ่งที่ดีๆต่อกันคิดดีทำดีให้สิ่งที่ดีๆต่อกัน See the crystal raindrop fall I see the beautyน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070เพชรลิ้นจือจัดเป็นสมุนไพรชั้นสูงที่ทั่วโลกใช้ในการบำรุงร่างกายและบำบัดโรคมานานกว่า 2,000 ปีเห็ดลิ้นจือมีสรรพคุณทางยามากมายมีสารออกฤทธิ์ทางยามากกว่า150ชนิดเห็ดลิ้นจือมีสรรพคุณบำรุงหัวใจปอดและสมองอีกทั้งยังมีสรรพคุณต้านและทำลายเซลล์ผิดปกติช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นลดอาการภูมิแพ้ลดอาการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเห็ดลิ้นจือช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องโรคหัวใจโรคไวรัสตับอักเสบโรคไตบรรเทาอาการไซนัสโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเห็ดลิ้นจือสามารถลดปัญหาของโรคผิวหนังโรคไทรอยด์แก้ปัญหาไวทองทำให้ปัญหาต่อมลูกหมากโตลดลงแก้ปัญหาการปวดประจำเดือนรักษาสิวที่หน้าสิวที่หลังทำให้การนอนหลับดีขึ้นและยังช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยเห็ดลิ้นจือช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบต่อมไร้ท่อระบบประสาทระบบขับถ่ายระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ทำงานดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
พราะฉะนั้นเห็ดลิ้นจือจึงเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งที่วงการแพทย์ทางเลือกทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งในการบริโภคเห็ดลิ้นจือนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพผ่านการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมีสรรพคุณทางยาดีเพราะเมื่อท่านได้รับประทานเห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพดีแล้วร่างกายของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอวัยวะต่างๆจะทำงานเป็นปกติโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะลดน้อยลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร087-900-6625หรือ087-900-1664ปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในบ้านเรานั้นมีมากมายโชคดีจริงๆค่ะที่เราเจอกับริซิล่าคอลลาเจนนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างเร่งด่วนภายใน7วันก็รู้สึกได้แล้วด้วยคอลลาเจน 100% ในรูปแบบมาลินคอลลาเจนแมทริกซ์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีมวลโมเลกุลเล็กมากทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปถึง10เท่าผสมผสานอะเซโลล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่มีฤทธิ์สูงกว่าส้ม 30-80 เท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าพร้อมสารอาหารผิวสำคัญอื่นๆที่ช่วยบำรุงและพลิกฟื้นสภาพผิวพรรณโดยเฉพาะสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการปฏิรูปสังคมปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทรัพยากรและพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนารวมถึงพี่น้องแรงงานซึ่งสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เรากำลังเป็นห่วงหรือมีความกังวลกันมากว่าถ้าเราติดอยู่เรื่องของการแก้ไขกฎเกณฑ์การเข้าถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนจะเข้าถึงณจุดไหนในเมื่อส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการปฏิรูปกลายเป็นกลไกของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแต่เมื่อออกกฎหมายก็จะกลายเป็นผู้จัดการกับผู้ควบคุมซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ฉะนั้นแนวทางการออกกฎหมายใหม่มันต้องมีแนวทางครับการรับฟังอันนี้พูดเรื่องข้อกฎหมายก่อนครับเรื่องแนวทางการออกกฎหมายในฉบับนี้ผมคิดว่าจะต้องมีที่มาที่ไปอันที่สองการร่างกฎหมายวันนี้เขามีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอยู่นะครับเวลาร่างแต่ละร่างเนี่ยผมก็เคยร่างกฎหมายเรื่องกฎหมายทรัพยากรน้ำครับฟังภาคเหนือคิดอย่างนี้ภาคเหนือเขามีว่าทำเรื่องการจัดการน้ำภาคอีสานเขาก็มีเรื่องของการดูแลบ่อน้ำสร้างน้ำป่าทามอะไรเงี้ยเขาก็มีวิธีของเขาภาคใต้เนี่ยฝนตกมากครับเขาก็มีวิธีฝนแปดแดดสี่ใช่ก็มีวิธีการจัดการน้ำส่วนภาคกลางนี่รับน้ำจากภาคเหนือครับแล้วก็ไหลปิงวังยมน่านมาเป็นเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเป็นผู้รับแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมฟังแต่ละภาคไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าคนเขียนกฎหมายนี้จำเป็นต้องฟังอันนี้กว่าจะได้กฎหมายหนึ่งฉบับนะแต่ปรากฏว่าไอ้กลไกการออกกฎหมายแบบเมื่อก่อนเนี่ยสสเลยต้องจบกฎหมายแล้วก็ตั้งกัน3คนไปเขียนมาสองคนไปเขียนมาหรือบางคนบางฉบับเขียนคนเดียวเลยบางทีก็ไปอ้างอิงกฎหมายหลายฉบับแล้วก็มาเขียนคนเดียวแล้วให้สส1ใน5หรือ1ใน25คนลงชื่อเพื่อเสนอกฎหมายอันนั้นเดิมใช่ไหมแต่พอกฎหมายปีพอรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็ให้ภาคประชาชนรวมกัน 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายครับวันนี้กฎหมายที่ประชาชนเสนอเนี่ยผมเขียนมากกว่า10ฉบับถ้าฟังจากคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยประมาณ57ฉบับครับที่ประชาชนรวมทั้งกฎหมายแรงงานสวัสดิการเรื่องผู้หญิงเรื่องทรัพยากรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นล่างเกือบทั้งสิ้นแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคอะไรเงี้ยครับฉะนั้นกฎหมายประชาชนเลยถูกเสนอมาแต่กระบวนการที่ประชาชนทำในส่วนใหญ่มาจากกระบวนการรับฟังก่อนนะครับแล้วก็มีเครือข่ายเราไปหารายชื่อมาเมื่อก่อนนี่หารายชื่อต้องมีถ่ายบัตรประชาชนกับคำนองเสียบ้านแล้วก็เขียนวัตถุประสงค์ด้วยว่าต้องการที่จะแก้กฎหมายฉบับไหนฉบับไหนใช่ครับแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนต้องร่างเป็นรายมาตราแล้วต้องมีเหตุผลประกอบครับอันนี้คือวิธีการเสนอกฎหมายจะต่างกว่าหรือจะต่างกว่าแต่พัฒนาการมาฝูภาคประชาชนเสนอกฎหมายแต่จนถึงวันนี้กฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอยังไม่เคยออกเลยไม่เคยผ่านสักฉบับเดียวไม่เคยผ่านสักฉบับแม้แต่กฎหมายฉบับแรกคือเมื่อกี้ที่เคยกล่าวแล้วคือพรบป่าชุมชนประชาชนเสนอนั่งเป็นกรรมาธิการต้องไปเช่าสูตรมาเพราะว่าไม่ใส่สูตรไม่เข้าไปนั่งครับอันนี้เรื่องจริงเพราะผมเคย
ไปเป็นกรรมธิการใส่ชุดเฟอร์ลี่เขาไม่คุยด้วยนะเขาไม่คุยต้องน่าใจสูตรนะแล้วก็บอกใจเย็นๆอย่างนั้นแหละเขาบอกคุณมีสิทธิ์อะไรมานั่งตรงนี้ผมคุณถูกเลิกซึ่งติดรูปแบบจริงๆเลยนะคืออันนี้เป็นเรื่องที่ใครสัมผัสก็จะรู้ครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอถึงจะร่างกฎหมายเพชรไปไหนเข้ากิจการครับกิจการนี่ผมถามว่าคนพิจารณากฎหมายอายุเท่าไหร่เขาบอกประธานนี่อย่างน้อยสัก70อ่ะครับ70นี่อายุ70นี่ประสบการณ์50ปีที่แล้วครับมันล้าสมัยมาก คือจริงๆแล้วประสบการณ์ในแง่การออกกฎหมายเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธในเรื่องขั้นตอนแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มาตอบโจทย์ว่าตกลงแล้วถ้าเขียนตามนี้มันไปแก้ปัญหาพื้นฐานตรงไหนบ้างคือข้อต่างอย่างนี้อาจารย์คือคนในรุ่นนั้นไม่เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมไม่เข้าใจอันนี้คำท้วงก็มีแล้วนะครับประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้เป็นเรียกก้าวแรกใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดประชาชนคือเจ้าของแต่ว่ามีกฎหมายบางฉบับเขียนว่าประชาชนมีส่วนร่วมร่างไว้ประมาณ125มาตราถูกตัดไปประมาณ100เหลือ25มาตราไอ้คำว่าประชาชนมีส่วนร่วมถูกตัดหมดเลยแต่สุดท้ายกฎหมายนี้ก็ถูกเสนอทั้งราชการและประชาชนเสนอเข้ามาใหม่นี่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วกำลังจะเข้าสภาอยู่ซึ่งเราก็บอกว่าไอ้นี่คือแบบกฎหมายนะครับพอมาถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบเมื่อกี้ผมคิดว่าเมื่อกี้ได้เรียนแล้วสักครู่เนี่ยวันนี้กำลังรับฟังครับเราก็มีประสบการณ์สมัยปี50ใช่ไหมปี40อันนั้นกระจายประชาชนมีสิทธิ์เสนอกฎหมายสสรก็ไปนั่งรับฟังครับวันนี้ความก้าวหน้าอันหนึ่งอาจารย์คือผมอยากจะเรียนคือไม่ได้บอกว่าไม่มีความหวังแต่ผมคิดว่าสภาปฏิรูปกำลังหาแนวทางที่มันน่าจะถูกต้องมากขึ้นก็คือว่าวันนี้ถ้าใครจัดเวทีครับเชิญมาสภาปฏิรูปคนหนึ่งคนใดก็ได้ไม่จำเป็นว่าทั้งหมดหรือเชิญเป็นคณะก็ได้ให้ไปร่วมรับฟังเมื่อรับฟังทั้งสมาชิกผู้ไปต้องสรุปครับแล้วมาสรุปเสร็จมาเสนอต่อกรรมการยกร่างก็ได้เสนอเสร็จมาสู่สภาปฏิรูปให้ก่อนวันที่10เนี่ยวันนี้ทำได้แสดงว่ามีทางเลือก2ทางคือเสนอคณะกรรมการยกร่างกลับมาที่สภาปฏิรูปคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะก็ได้ครับแล้วที่เหลือมีหน้าที่สรุปครับเหมือนผมก็เหมือนกันวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยชาวบ้านก็เชิญไปรับฟังที่จังหวัดชุมพรครับเขาได้รับผลกระทบถ้าจะสร้างเขื่อนกับกรณีเขตพื้นที่ป่าเขาก็บอกไปรับฟังให้เขาหน่อยครับแล้วผมก็จะไปเล่าฟังว่ามันมีกี่หมวดอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมาเสนอว่าชาวบ้านก็เสนออะไรมาคือจริงๆอ่ะผมเคยไปร่วมประชุมอย่างนี้แหละแล้วก็ไปนั่งคุยกับชาวบ้านครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยคุณยายก็ยิ้มไปยิ้มมาอยู่เนี่ยกว่าจะสื่อกันได้ตกลงคุณยายเอายังไงกันแน่เขาบอกคนนี้แหละรู้ปัญหาเยอะคุณยายก็ยิ้มไปสักครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะตอบได้ว่าคืออะไรแล้วพอเขียนเสร็จแล้วก็ต้องไปนั่งอ่านให้ฟังอีกว่าอันเนี้ยใช่หรือเปล่าอย่างที่เสนอซึ่งข้าราชการเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปนั่งจริงๆเนี่ยจะไม่รู้ว่าการเขียนภาษาจากความรู้สึกชาวบ้านออกมาเป็นตัวหนังสือเพื่อจะนำเสนอเนี่ยบางครั้งหลายคนสรุปเอาเองเพื่อง่ายแต่ว่าไม่ตรงกับที่ชาวบ้านต้องการแต่ตัวนี้คือตัวนี้กำลังสื่ออย่างนี้อาจารย์คือผมเข้าใจว่าเราอยากสื่อว่าที่เขาเสนอมาเนี่ยเราได้รับไหมแล้วตอบกลับไปว่าเราได้รับหรือยังอันนี้ที่เป็นเอกสารมานะครับอันที่สองสุดท้ายที่เขาเสนอมาเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนของรัฐธรรมนูญซึ่งต้องเห็นการเชื่อมโยงด้วยว่าเชื่อมโยงแต่ความต้องการเสนอแล้วเข้าคณะไหนคณะไหนเอาไปใส่ตรงไหนมันต้องตอบกับเขาให้ได้อะอันนี้เขาเรียกการสื่อสองทางใช่ไหมครับไม่ใช่บอกเราฟังแล้วไอ้คนที่มาเสนอตกลงมันจะไปอยู่ตรงไหนก่อนหรือว่าไปอยู่ในทางขยะหรือว่าฟังแล้วของคุณมันจะเหมือนของคนอื่นไหมเหมือนที่ชาวสวนยางนี่อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยชาวสวนยางบอกว่าไอ้ที่คุยกันที่มาลากเกษตรเนี่ยร่างกันเสร็จหมดแล้วทั้งเรื่องของกลุ่มเป้าหมายคำนิยามคณะกรรมการซึ่งอยากจะให้มีตัวแทนชาวสวนยางเกินครึ่งเนี่ยคุยกันเสร็จหมดแล้วเสนอไปกฎหมายแล้วแต่พอไปเข้าสนชไอ้ชุดเนี่ยหายไปไหนเนี่ยเกินละฉะนั้นเนี่ยมันต้องตอบให้ได้ไงว่าหายไปไหนฉะนั้นเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกันว่าเวลาไปรับฟังเนี่ยถ้าเรารับฟังแบบเสียงประชาชนจริงใช่ไหมมันก็จำเป็นต้องเอามาใส่เขาส่วนสมาชิกบางคนก็มีทัศนะหลายแบบเนี่ยผมว่าก่อนมันต้องสุดท้ายก็ต้องเปิดใจในการรับฟังอันนี้คือการรับฟังเพื่อทำรัฐธรรมนูญนะแล้วถ้าถามว่าถ้ามีเหตุผลประกอบมีหลายส่วนประกอบเนี่ยผมคิดว่าในกรรมการยกร่างเนี่ยผมว่าหลายคนมีความสามารถที่จะยกร่างได้แต่วันนี้ต้องเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยเสนอเข้ามาเสนอในนามองค์กรก็ได้เสนอในนามบุคคลก็ได้เขียนแบบภาษาชาวบ้านว่าชาวบ้านอยากให้ใ
ให้มันเป็นยังไงคือไม่ต้องเป็นทางการมากคือเป็นว่ามีปัญหาอะไรอยากจะแก้ไขอะไรคืออย่าไม่ต้องเขียนภาษากฎหมายมาก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาไปเขียนภาษากฎหมายเองแต่ว่าเนื้อหามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านไม่สนใจว่าเอาให้ตรงกับความต้องการหรือความเป็นจริงที่เกิดเช่นเราอยากให้เห็นการเมืองเป็นยังไงแล้วให้มีการตรวจสอบยังไงตอนนี้มีบางคนเสนอมานะเสนอผ่านจดหมายมาทางผมบอกเสนอว่าเวลาสสไปเนี่ยให้กินอย่างเงินเดือนพออย่าให้กินเบี้ยประชุมผมก็สงสัยพออ่านต่อเขาบอกว่าถ้ากินเบี้ยประชุมนะมันจะไอ้อย่างงู้นอย่างนี้เลอะเทอะไปหมดแล้วก็ประชุมยาวประชุมยาวแล้วเรื่องจะจบได้ก็ไม่จบแล้วให้กินในเงินเดือนพอครับระบบตอนแรกผมก็สงสัยพอไปอ่านก็มีเหตุผลนะครับปรากฏว่าเป็นข้าราชการเก่าก็เสนอมาฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมว่าก็จำเป็นที่ต้องสรุปแล้วก็ส่งไปยังกรรมาธิการให้ได้อีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เวลาใครมาก็บอกเสนอแก้ไขกฎหมายเลยถูกแล้วแต่ผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยมันไม่เท่าแต่แก้ไขกฎหมายคือต้องปรับโลกทัศน์อะโลกทัศน์คือทั้งปรับทิศทางการทำงานให้ได้ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าที่สำคัญก็คือว่าไอ้แนวคิดแบบที่อาจารย์ว่าเพื่อคู่เนี่ยข้าราชการจะต้องเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันจะไปข้างหน้าอยู่เรื่อยไงครับก็คือกลายเป็นว่าอันนี้หลายคนก็เป็นห่วงจริงๆแล้วในฐานะที่อยู่ในสปช.เนี่ยหลายคนก็อยากจะตั้งคำถามนี้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมกับสภาพที่โอ้มันเป็นอาจารย์ครับคือผมคิดว่าถ้าดูในบทบาทเนี่ยในสปช.นี่ถือว่าเป็นข้าราชการเก่าเยอะนะครับนี่อันหนึ่งอันที่สองก็เป็นข้าราชการที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ก็มีฉะนั้นผมถามว่าเมื่อมาเป็นยังถอดหัวโขนไหมบางครั้งคือในทางกฎหมายนี่ถือว่าคนเหล่านี้คือผู้มีส่วนได้เสียใช่ครับในการออกกฎหมายเนี่ยถือว่ากฎหมายฉบับนี้จะต้องมีการกรองกันอีกหลายชั้นเพราะว่าคนออกมีส่วนได้เสียแล้วกลายเป็นว่าถ้าออกกฎหมายลักษณะที่ข้าราชการเป็นคนยกล่างเนี่ยเขาก็จะล่างเพื่อแก้ปัญหาตัวเขาเองมากกว่าที่จะล่างเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่อันนี้กำลังปกป้องตัวเองว่าที่ทำมาได้ถูกทั้งหมดแล้วไอ้ถ้าอย่างนี้หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปครับฉะนั้นมันต้องปรับทิศทางถ้าปรับทิศทางวิธีการปรับทิศทางที่ดีสุดเนี่ยผมคิดวันนี้คือว่าข้อเสนอบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องดูในวงกว้างมากขึ้นอันที่สองก็คือว่าข้อเสนอบางเรื่องต้องมาจากการรับฟังภาคประชาชนให้มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่งผมเคยอยู่สภาผมเนี่ยเคยอยู่สภาที่ปรึกษาเนี่ยข้อเสนอที่จะสู่ไปข้างนอกเนี่ยตอนนั้นอาจารย์โคทอมเป็นประธานเนี่ยแกถามว่าที่เสนอมาเนี่ยเอาไปให้ประชาชนเขาดูยังนี่ถือว่าเข้าใจเป้าหมายชัดเจนครับเราบอกไม่ดูคุณกลับไปประชุมอีกครั้งแล้วค่อยมาเสนอใหม่ถ้าบอกว่าดูแล้วไหนคุณรายงานมาที่ว่าประชุมมากี่ครั้งถ้าประชุมครบคือ1ช่วงที่เขียนไปรับฟังเขาอันที่2เมื่อเขียนแล้วยังกลับไปเขาอ่านให้เขาดูแล้วเขาคอมเมนต์กลับมาแล้วมาแก้ไขเขาก็จะถามว่าแล้วคุณแก้ไขตรงไหนที่เขาเสนอมาเราบอกแก้ไขนี้แต่ว่าที่เราไม่แก้ไขของเขาเพราะเรามีเหตุผลประกอบอย่างนี้อันนี้ก็ต้องชัดเจนไงคือถือว่าถ้าคนอยู่ในเกณฑ์ของการแก้ปัญหาเนี่ยจะรู้เลยว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ใช่นั่งแก้กฎหมายไม่ใช่แต่ต้องแก้ให้ตรงกับความต้องการที่ประชาชนต้องการหรือไม่คือผมคิดว่าวันนี้คือไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายเพียงอย่างเดียวหนึ่งวัฒนธรรมความเชื่อสองวิธีปฏิบัติสามก็คือเรื่องของอะไรทัศนะที่มีต่อกันที่มันไม่ยอมเปลี่ยนหรืออันที่สี่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราอาจารย์เมื่อกี้จะพูดเรื่องเรียนกันมาครับเรียนกันมาเราก็เชื่อแบบที่เรียนมาไงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยผมคิดเวลาคนเรียนจบปริญญาตรีเรียน4ปีนะครับบางเรื่องที่เชื่อแล้วเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนใช้เวลา10ปีครับยิ่งบวกกับการเขียนรายงานอยู่บ่อยก็แล้วก็เรียบเรียงจากความคิดไปเรื่อยๆเขียนหนังสือเป็นเล่มๆก็ยากที่จะเปลี่ยนความเชื่อตัวเองคือบางทียากมากแล้วบางคนเนี่ยก็คือพอเรียนแล้วก็ไปเชื่ออาจารย์บางคนเป็นสารณะเลยแล้วก็อาจารย์คนนี้ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็ถือว่าถ้าอาจารย์คนนี้บอกว่าเรื่องนั้นผิดตัวเองก็ต้องเชื่อว่าเรื่องนั้นผิดด้วยถ้าที่ปัญหาอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ไม่เชื่อไม่เชื่อปัญหาอยู่ตรงหน้าไม่เชื่อเพราะว่าต้องไปเชื่อไอ้อย่างเงี้ยมันต้องใช้ทัศนะในการเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ข้อกฎหมายอ่ะครับมันคือบริบททางสังคมที่จะต้องช่วยกันอบอุ้มอ่ะครับแล้วก็ต้องช่วยยกกันขึ้นมาด้วยกันจริงถ้ามองจากสภาพการปฏิรูปเวลานี้เนี่ยถ้ามองข้อดีข้อเสียราชการจริงๆก็มีข้อดีอะไรคือผมว่าหลายส่วนเนี่ยครับเพราะว่าวันนี้ข้าราชการจะบางกลุ่มเนี่ยจะทำงานกับภาคประชาชนมากโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์ชนบทนี่ถือว่าเข้าถึงคือทั้งสาธารณสุขและ
เรื่องประกันสุขภาพอะไรเนี้ยอันนี้อาจจะเข้าถึงมากแล้วก็ผมคิดว่ากระทรวงที่ทำงานกับท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าถึงฉะนั้นเนี่ยผมก็วันนี้ในส่วนราชการก็บางจุดเนี่ยคือผมยกตัวอย่างไม่ใช่ชลประทานนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องน้ำเนี่ยตอนหลังก็มีฝ่ายสำนักการมีส่วนร่วมเข้าไปฟังความเห็นประชาชนความเห็นพอฟังแล้วตัวเองเปลี่ยนแม้แต่กรมน้ำก็มีกรรมการลุ่มน้ำที่มีการฟังแต่ก็ในการฟังก็ยังมีความเชื่อของตัวเองอยู่คือหมายความว่าณวันนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่พอต่อความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องเข้าถึงให้มากกว่าทัศนคติที่เป็นอยู่คือผมคิดว่าบางทัศนคติเนี่ยคนที่ทำงานกับชุมชนจริงไม่ใช่ทำงานสัมผัสกับพื้นที่จริงๆเนี่ยจะเข้าใจครับแล้วก็ถ้าเป็นกระทรวงบางกระทรวงเช่นกระทรวงพัฒนาชุมชนอะไรเนี่ยอันนี้เขาเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ว่าบางกลุ่มบางคนเนี่ยที่เช่นกระทรวงหรือกรมประเภทต้องอนุญาตอนุมัติอนุญาตอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าอำนาจอยู่กับตัวเองถ้ามาไม่ถูกต้องก็ไม่อนุญาตถ้ามาผิดก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแทนที่จะถ้อยทีค่อยอาศัยหรือมองเจตนาให้ชัดว่าประชาชนเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรใช่หรือบางเรื่องเนี่ยมันต้องปรับทัศนะครับกับวิธีคิดวิธีมองเช่นผมเคยยกตัวอย่างหลายรอบเช่นน้ำท่วมคืออะไรครับไอ้น้ำหลากนี่คืออะไรน้ำหลากแก้แบบนึงใช่ไหมน้ำท่วมต้องแก้แบบนึงใช่ป่ะครับขาดน้ำแบบน้ำท่วมขังก็น้ำท่วมขังคืออะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งไปเรียกว่าน้ำท่วมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องมีรายละเอียดของมันด้วยแล้วนี่อย่างเพราะแรงซ้ำซากคืออะไรครับมันคือภาษาของมหาไทยเพื่อเบิกงบไปแจกน้ำครับน้ำท่วมซ้ำซากคือเป็นระเบียบมหาไทยเพื่อตั้งงบเบิก50 ล้านมันคนละเรื่องกับน้ำแล้งแบบแผ่นดินแยกแตกระแหงเลยมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแล้วก็ฤดูกาลมันหายไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยระดับนโยบายก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าจำได้อาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่นายกไปอีสานนะแล้วไปสั่งว่าต่อไปห้ามท่วมผมก็รู้สึกว่ามาไทยก็จะต้องรับคำสั่งว่าห้ามท่วมคือความตั้งใจดีว่าต่อไปนี้ต้องหาวิธีอย่าให้น้ำท่วมทำยังไงเสนอมาอันนี้คืออาจจะสั่งสั้นๆแต่คนปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอย่างนั้นไม่ให้ท่วมเลยแล้วกั้นหมดทุกที่สุดท้ายก็มันจะท่วมหมดทุกที่ที่กั้นแต่ว่าที่จริงมันก็คือฤดูกาลอาจารย์คือการภาคอีสานในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะเหลือแต่น้ำในเขตป่าหนองคลองบึงถ้าและอีสานนี่ถือว่าแม่น้ำชีนี่เป็นแม่น้ำที่มีห้วยหนองคลองบึงมากที่สุดนะเพราะเป็นแม่น้ำที่คดเคี้ยวที่สุดแม่น้ำชีนี่ยาว900 กว่ากิโลนะแต่ผ่านจังหวัดน้อยกว่าแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลยาวประมาณ700 กว่าเองแต่แม่น้ำชีนี่คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมากเลยแล้วก็แต่ละคดเคี้ยวเนี่ยจะมีหนองมีบึงมีทามมีกุดแต่ว่าพอฝังว่าห้ามท่วมก็แม่น้ำชีมันต้องท่วมถ้าไม่ท่วมมันจะมีปัญหาในตัวมันทันทีเลยเพราะตัวมันอยู่ในสภาพที่คดเคี้ยวแล้วที่มันท่วมมันเคยท่วมปีที่แล้วปีหน้ามันต้องท่วมอีกเพราะมันจุดน้ำท่วมฉะนั้นถ้าผู้นำประเทศสั่งว่าต่อไปห้ามท่วมไอ้คนรับคำสั่งผมก็สงสัยว่าเขาจะทำยังไงว่าปฏิบัติยังไงเพราะมันเคยถูกท่วมท่วมแต่กรณีน้ำแล้งวันนี้แน่นอนแหละมันแก้ไม่ทันแล้วแล้วก็ถ้ามันแล้งบางจุดเนี่ยถ้าขาดน้ำก็ต้องแจกแต่ว่าทำการแจกต้องตั้งเป้าว่าภายใน5 ปี 10 ปีต้องเลิกแจกถามว่าทำไงก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านหาที่เก็บน้ำตัวเองอ่ะมันต้องพึ่งตัวเองด้วย 50% ครับรัฐช่วย 50% ซึ่งผมคิดว่าท่านนายกสุรยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยท่านนายกนี่เคยพูดไปตอนแรกๆเนี่ยผมคิดว่าท่านเข้าใจมากเลยคือว่า1อย่าพึ่งแต่รัฐอย่างเดียวแต่ว่าการไปเยี่ยมภาคอีสานของท่านรู้สึกว่าทุกอย่างมาไทยต้องจัดการให้ชาวบ้านหมดครับแล้วไอ้การพึ่งพาตัวเองอยู่ที่ไหนฉะนั้นผมคิดว่าการพึ่งพาตัวเองในชุมชนเนี่ยการมีตุ่มเก็บน้ำและคำนวณว่าถ้าน้ำขาด3 เดือนเนี่ยมันสมควรมีกี่ตุ่มต่อ1 บ้านเนี่ยต้องไปคำนวณมาซึ่งที่จริงเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเขาคิดเขามีมาตรการมีวิธีการคิดของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่มันมีงบแจกน้ำด้วยแต่นี้ ถ้าเกิดรัฐไม่ไปชี้นำว่าคิดมาเลยจะแจกน้ำให้อะไรให้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกรูปหนึ่งเลยคนก็จะรับน้ำเลยแต่ถ้าบอกว่าต่อไปเราไม่แจกน้ำอีก5 ปีเราจะเลิกแจกน้ำแล้วแล้วทุกคนต้องมีพื้นที่เก็บน้ำของตัวเองสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะคิดอีกแบบหนึ่งคิดอีกแบบหนึ่งฉะนั้นผมว่าวันนี้มันต้องคิดแบบ1พึ่งพาตัวเองอันที่2ก็ต้องวางกฎเกณฑ์ว่าไอ้การแจกน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ทางรอดของประเทศหรอกมันคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่วันนี้ปัญหาเฉพาะหน้าบางเรื่องแก้ไขได้แต่บางเรื่องเนี่ยวันนี้ต่อการใช้สถานการณ์ทรัพยากรเนี่ยอาจารย์
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยแล้วหลายคนไม่ค่อยเข้าใจคือว่าเราใช้ทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพที่ทรัพยากรนั้นจะให้ได้แล้วมันเกินจริงๆเพราะฉะนั้นการจัดการก็ต้องจัดการด้วยความเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่เพียงว่าเอาหลักคล้ายๆบะหมี่สำเร็จรูปใช่ไหมครับอะไรก็ใช้บะหมี่สำเร็จรูปหมดซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือถ้าขาดน้ำไปหาน้ำมาให้ได้แต่ในขณะที่คำว่าขาดน้ำคือมันไม่มีแหล่งน้ำให้ครับฉะนั้นวิธีก็คือว่าคุณต้องบริหารการบริหารคือคุณต้องเลิกทำนาสองครั้งในพื้นที่ทำนาสามครั้งก็ต้องลดให้เหลือ2ครั้งซึ่งเดิมเขาก็บอกว่าเขาก็ทำมาจากเดิมครั้งเดียวเท่านั้นแล้วครั้งเดียวแล้วก็มีข้าวเหลือเก็บข้าวยุ้งฉางด้วยแต่เราไปเพิ่มความต้องการให้มันมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องการใช้น้ำมากขึ้นแล้วเราไม่เคยบอกชาวบ้านว่าน้ำในลุ่มน้ำนี้มีแค่นี้วันนี้ผมคิดว่าถ้าจะปฏิรูปจริงมันไม่ใช่ถ้าแต่มาพูดเรื่องแผนการจัดการรัฐมาจัดการให้ไม่ใช่เท่านั้นแผนการจัดการต้องมาจากการวางแผนร่วมกันทุกไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะหลายเรื่องทุกเรื่องเรื่องคมนาคมเรื่องการเจริญเติบโตของเมืองเรื่องผังเมืองทุกเรื่องจะต้องมาจากความต้องการประชาชนทีนี้ประชาชนเองก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะคนที่เข้าไปแก้กฎหมายซึ่งเป็นปลายทางมากๆของเรื่องเนี่ยเขาจะเข้าใจปัญหาต้นทางที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนยังไงเนี่ยข้อกังวลของประชาชนตรงนี้สมเหตุสมผลไหมครับคือวันนี้ผมคิดว่าถ้าไปนั่งแล้วแก้ภายใน250คนเนี่ยไม่ใช่ทางออกอ่ะครับทางออกคือประชาชนจะเสนออะไรต้องส่งมาครับอันที่2เนี่ยต้องทำพร้อมกัน2อย่างด้วย2ด้านคือฝ่ายนี้ก็ต้องตั้งรับด้วยตั้งรับด้วยแล้วก็ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของการแก้ปัญหาคือถ้าเขียนกฎหมายไปแล้วไม่ตรงกับความต้องการเนี่ยคือล้มเหลวทั้งระบบใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งท่ารับส่วนประชาชนก็ไม่ต้องไปงอนอะไรมากก็ส่งมาก็ส่งมาก็จะได้เป็น2มือจับมือกันแล้วฝ่ายของสภาสมาชิกสภาปฏิรูปก็ต้องวิ่งเข้าไปหาด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่มานั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งแล้ว NGO ข้าราชการที่กินกันอยู่เนี่ยจะเอามาจูนกันยังไงให้มันเกิดความเข้าใจว่าจริงๆ NGO ก็พัฒนาไปเยอะรู้ปัญหาชาวบ้านมากมีผลผลิตตกผลึกกันมากมายเนี่ยจะส่งข้อมูลยังไงมาให้ข้าราชการซึ่งมองว่า NGO เป็นตัวป่วนเงี้ยคือผมว่าตอนหลังเวลาเขียนกฎหมายเช่นมีกรรมการเนี่ยต้องมีอาการส่วนที่มาจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะช่วงหลังจะเขียนอย่างนั้นครับหรือแม้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าต้องเขียนเรื่องไอ้กลไกการมีส่วนร่วมครับแต่ว่าผมเที่ยววันนี้เนี่ยในคณะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับจะมีโมเดลในการจัดการมีส่วนร่วมที่จะให้เห็นชัดขึ้นอันนี้ดำเนินการโดยอาจารย์วิวัฒน์สัญญากำธรอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่คุกครีคุกครีเลยซึ่งผมคิดว่าการพูดแล้วไปเขียนอย่างเดียวโดยไม่มีโมเดลให้เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่วันนี้ผมคิดว่าภายใน1ปีเขาอยากทำโมเดลให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรและการมีส่วนร่วมที่พูดว่ามีส่วนร่วมจริงๆมันคืออะไรทีนี้คนที่ยังเป็นลักษณะคือยังยึดในความคิดของตัวเองอยู่มากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลไกรัฐมานานๆเนี่ย คือถ้าจะมองหลายเรื่องที่ประชาชนอันนี้ที่เจอปัญหาจริงๆก็คือประชาชนเดือดร้อนพอไปหาราชการราชการก็บอกว่าเขาผ่าน EAA แล้วแต่คนเดือดร้อนก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะบอกคนที่เขายังยึดในสิ่งที่เชื่อตามเอกสารมากเกินไปให้เปิดรับประชาชนยังไงคือผมคิดว่ากลไกในการที่จะตรวจสอบกับกระบวนการเหล่านี้เพิ่มกลไกเข้าไปครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองถ้าไปเดินไปบอกเขาเลยตรงเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังอันที่สามเนี่ยผมว่าต้องให้กลไกข้างบนมันขยับมากขึ้นงั้นกลไกข้างบนที่ดูแลตรงนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนท่าทีทัศนคติเหมือนกันใช่แล้วก็อีกอันนึงต้องปรับข้อกฎหมายครับเช่นวันนี้เรื่องกลไก EA เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคือพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม35ใช่ไหมครับวันนี้ภาคประชาชนเสนอปรับแก้ไขพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม35ครับให้กระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่อาจจะไม่ได้อยู่ที่สผ.แล้วครับให้มีองค์กรคล้ายกับองค์กรมหาชนขึ้นมาองค์กรหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เอกอาว่าทุกอย่างจะต้องเป็นองค์กรมหาชนนะครับคือคนเสนอเนี่ยคนเสนอเขาคิดแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมสมก. อันนั้นเชิงเทคนิคเชิงเทคนิคแล้วก็ถ้าถามว่า EA กลไกก็เข้ากรรมการชุดนี้ไม่ได้ไปอยู่ในระบบราชการเพราะว่ามองระบบราชการอาจจะถูกแทรกแซงไหมอาจจะขอมาไหมอาจจะมีอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องปรับแก้กฎหมายด้วยถ้าแก้ไขกฎหมายไอ้กติกาตรงนี้ใหม่กติกาใหม่เมื่อกติกาใหม่คนจะมารับดูแลเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแล้วก็กลไกมันก็จะเปลี่ยนไปนี่ในฐานะที่เป็นสปช.หรือเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแล้วเนี่ยถ้าจะมีข่าวสารถึงประชาชนในช่วงท้ายอยากจะบอกอะไรกับประชาชนคือผมเข้าใจว่า
กระบวนการปฏิรูปเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ในกรรมการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่ามันมีกลไกจังหวัดสมาชิกมาจากจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็วันนี้ เวลาจะมีการรับฟังเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดผมนี่อยู่ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นก็ภาคประชาชนต่อการที่จะร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยภายใน60วันตั้งแต่มีสภาปฏิรูปมาเนี่ยก็คือก่อนวันที่19เนี่ยก็จะมีการรับฟังฉะนั้นภาคประชาชนกลุ่มองค์กรสมาคมเครือข่ายต่างๆที่คิดว่าอะไรที่จะเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะดีกว่าเดิมแล้วก็มีมุมมองที่ดีกว่าเดิมก็ส่งมาส่วนว่าอันไหนที่ท่านรู้จักสภาปฏิรูปแต่ละท่านแต่ละจังหวัดก็สามารถเสนอโดยตรงได้และที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องสรุปเรื่องส่งกลับมาฉะนั้นไอ้250คนไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่มาปฏิรูปเองแต่ต้องชวนให้ทุกคนในประเทศนี้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปด้วยแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าการร่างรัฐธรรมนูญมีพิมพ์เขียวอยู่แล้ววันนี้ที่มีก็คือว่าร่างรัฐธรรมนูญสมควรมีหมวดอะไรบ้างคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี50แค่มีหัวข้อเท่านั้นที่มีหัวข้อและที่เหลือแต่ละหัวข้อก็ต้องมีข้อมูลประมวลรอพี่น้องประชาชนมาช่วยกันเติมให้มันเต็มใช่และอันหนึ่งการมากันมาธิการการมีส่วนร่วมที่จะรับฟังเนี่ยก็มีทางกกต.ทางมหาดไทยทางความมั่นคงซึ่งที่ผ่านมาเขายังไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกก็ต้องดูกลไกอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ทางสภาปฏิรูปมีการเผยแพร่ไหมครับว่าการจะมีส่วนร่วมทั้งหลายเนี่ยประชาชนจะเข้าถึงช่องทางไหนบ้าง1 2 3 4อันนี้ผ่านไปทางกลไกสภาปฏิรูปในที่มาจากตัวแทนจังหวัดให้ไปมีคณะอนุกรรมการภายในจังหวัดแล้วก็ที่เหลือมีผู้ว่ามีกกต.จังหวัดมีใครต่อใครมีความมั่นคงแต่เป็นการขอความร่วมมือจากสภามาที่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยไหมครับในคณะกรรมการมีกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยแล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเผยแพร่กับสถานีวิทยุเห็นบอกว่ามีเป็นร้อยสถานีแล้วก็มีสถานีภาคอีกประมาณ10กว่าสถานีมันความสำคัญเวลานี้อยู่ที่ประชาชนทุกคนอยู่ที่ประชาชนก็ต้องแง่หูฟังว่าตัวเองจะเข้าไปสู่กลไกไหนแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะต้องคือไม่ได้บอกสภาปฏิรูปไปอยู่ในร่างเงาใครนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้กลไกเมื่อมาสู่การที่จะมองประเทศให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนด้วยจะน้อยจะมากก็อยู่ที่ทุกท่านจะช่วยกันให้ความร่วมมือช่วยกันตกแต่งครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่ในห้องประชุมมันคิดอะไรไม่ออกอ่ะครับก็ใช้ภูมิปัญญาเดิมของตัวเองแต่ว่าถ้าลงไปในพื้นที่มากขึ้นท่านเสนอที่เป็นเอกสารมากขึ้นเป็นเอกสารประกอบก็จะช่วยจะช่วยแล้วอีกอันก็คือว่าวันนี้ต้องใช้สำนักงานสถิติแห่งชาติมารวบรวมว่ามีคนเสนอมาเท่าไหร่ประเด็นไหนที่เสนอบ้างอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งและที่สำคัญท่านก็มาตรวจสอบต่อว่าเมื่อเสนอแล้วมันเข้าไปบรรจุอยู่ในเรื่องราวต่างๆตรงไหนบ้างซึ่งก็จะกลายเป็นการทำงาน two way communication เมื่อร่างเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเผยแพร่ด้วยครับแล้วเมื่อเผยแพร่ท่านจะแก้ตรงไหนก็กลับมาแก้ได้ครับจนกว่าจะครบประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนกันยาปีหน้าว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จก็ถือว่าท่านจะได้ดูกันหลายรอบเหมือนกันครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านสนสปช.ครับประมาณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะความสำคัญของการปฏิรูปแบบนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากการร้องเรียนเปลี่ยนคำวิพากษ์วิจารณ์มาเป็นข้อเสนอต่างๆแล้วก็เสนอเหล่านั้นจากตัวท่านจากทุกๆคนก็จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปสู่ทิศทางที่ประชาชนต้องการวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านสปช.ที่มาช่วยให้ความคิดเห็นต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ